ครับผมไหว้พระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับว่าครูวิชานี้นะครับคัมภีร์รูปสถินะครับสัมปทาสิทธิกังบุทธังนาถาธรรมะมนุตตรังอุตมังจาริยะสังฆังวันดามิศิรสาดรังขอกราบปรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีสิ่งประสงค์ทั้งปวงสำเร็จแล้วทั้งทรงกระทำประโยชน์ต่อทุกผู้ทุกหมู่เหล่าให้สำเร็จพร้อมพระธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งที่สูงสุดและพระอริยสงฆ์ผู้สูงส่งด้วยเสียงกล้าวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนมัสสิตวามหาเถรังพุทธปิยังคุณาธิกังปะดะรูปาสิทธิการังเวียกรณะปุญชรังขอน้อมนมัสการท่านอาจารย์พระพุทธปิยมหาเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเป็นนักไวยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้แต่งตำราปะทะรูปะสิทธินิมิตวาจะมะมาเจรังดัมมานันทันจะนันดิกังรูปะสิทธิงวาเจสามิปาลิภาษายะบุทธิยาและขอน้อมนมัสการท่านอาจารย์พระพัฒนตาธรรมานันทมหาเถระอัคคะมหาบัณฑิตท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนันทิโกอัคคะมหาบัณฑิตรวมทั้งท่านอื่นๆผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวสอนตำรารูปสิทธิเพื่อความรู้ความเข้าใจในภาษาที่ใช้ในพระบาลีสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันกล่าวคำไหว้ครูอันเป็นการแสดงออกถึงความงดงามของจิตใจผ่านทางกายและวาจาทั้งยังเป็นอัปปจยนะกุศลคือการนอบน้อมนบไหว้ในผู้มีพระคุณและเป็นการกระทำที่แสดงถึงจิตใจที่สำนึกรู้ในพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้อันดีงามและเป็นประโยชน์มาจนถึงพวกเราในบัดนี้จึงควรแก่การกล่าวสาธุการว่าสาธุสาธุสาธุสุทโธตุสุขันจะครับวันนี้เนื้อหาของคัมภีร์รูปสถิในส่วนนาม2ในช่วงเนื้อหาคือสรรพนามครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่17สำหรับนักศึกษาสเตสีรุ่นที่9ปี2ปีการศึกษา2566นะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับเนื้อหาที่เราเรียนกันตอนนี้ก็คือตุมหาอมหาสัพโดยท่านแสดงวิธีการตามที่มีรูปคำปรากฏนะครับวันนี้จะให้ดูภาพรวมที่เรียกว่าปฐมบาลาของทั้งสองสัพนี้ประกอบด้วยนะครับแม้ว่า เบื้องต้นเนื้อสาอาจจะเคยเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแต่นี่ก็ให้เห็นภาพโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับ เราพอทราบแล้วว่าตุมหะนะอย่างที่บอกว่าคำแปลเช่นคำว่าท่านคุณเธอหรืออื่นๆที่ใช้ในความหมายเกี่ยวกับท่านนะฮะรวมทั้งอามหาที่แปลว่าข้าพเจ้ากับคำว่าฉันอันนี้ก็เป็นการแปลให้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็สภาพของเขาอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นอลิงก็คือไม่มีรูปแบบคำที่ต่างกันแต่สามารถใช้ได้ทั้ง3ลิงนะครับครับผมดูโดยรวมนะครับสำหรับตุมหะนะฮะตุมหะสัทธะปฐมาลารูปคำในช่วงนี้ท่านแสดงในส่วนที่เรียกว่าทั่วๆไปก่อนนะครับ
ั้งฝ่ายเอกวจนะและฝ่ายบหุวจนะเราถึงตัวอย่างพอดีท่านแสดงทั้งคู่นะฮะทั้งตุมหาและอัมหาคู่กันไปสำหรับตุมหาก็ถึงตรงนี้ตะวะอัมหาก็ถ้าเราดูคู่กันก็คือถึงตรงช่วงมะมะในรูปจตุถีนะครับส่วนกรณีที่เรียกว่าเป็นคำพิเศษจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่หลังคำอื่นที่เรียกว่าเป็นพระโตประนั้นนะครับท่านจะแยกแสดงในภายหลังแต่ในปฐมบาลานี้ก็แสดงรวมเอาไว้นะครับให้เห็นว่ากรณีของตุมหะเอกพจน์ที่มีการใช้รูปความเป็นเตได้ก็อยู่ในสามวิพัฒนี้นะครับถ้าเราดูก็คือในรูปตติยาจตุถีแล้วก็จัตถีส่วนกรณีที่เป็นโวผู้อุพจน์มีมากกว่าข้างเอกพจน์นะครับก็คือมีตั้งแต่ปฐมาทุติยาแล้วก็ที่เหลือเหมือนเดิมก็คือตติยาจตุถีและจัตถีนะครับเรียกว่ามีมากกว่าเอกพจน์อยู่2ที่ก็คือในปฐมากับทุติยานะครับอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นปะทะโตปะระจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่หลังคำอื่นนะครับแต่ถ้าไปเจอคำแบบนี้หมายถึงว่าคำที่เหมือนกันแต่ไม่ได้มาจากตุมหะและไม่ได้มาจากอัมหะอย่างนั้นสามารถขึ้นต้นได้นะครับเช่นโนที่แปลว่าไม่ในประโยคที่ว่าโนเหตังพันเตอย่างนี้ถือว่าโนคำนั้นเป็นนิบาตแปลว่าไม่ได้มาจากอัมหาศัพท์ที่แปลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายส่วนจะตรงกับวิพัฒน์ใดก็อยู่ที่รูปประโยคดังนั้นคำพวกนี้ท่านจึงยังไม่แสดงในตอนนี้นะครับหมายถึงว่าท่านแสดงคำทั่วไปก่อนและเมื่อจบคำทั่วไปในส่วนของตุมหะและในส่วนของอัมหะแล้วก็แสดงกรณีคำพิเศษที่เรียกว่าเป็นปะทะโตปะระนะครับสำหรับอัมหะส่วนที่เป็นปะทะโตปะระก็จะมีเมในสามวิพัฒน์เช่นเดียวกับตุมหะศัพท์ในส่วนที่เป็นเอกวจนะนะครับก็คือตติยาจตุถีและฉัตรถีส่วนที่เป็นพหุวจนะพหุพจน์ก็ทำนองเดียวกันก็คือเหมือนกับโวนั่นก็คือมีตั้งแต่ปฐมาทุติยาแล้วที่เหมือนกันก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับฝ่ายเอกวจนะก็คือตติยาจุถีและฉัตรถีนะครับอันนี้ก็จะพบรายละเอียดต่อไปข้างหน้าแต่ตอนนี้เราก็มาดูตัวอย่างตามที่ท่านแสดงไว้ในส่วนที่เรียกว่าเป็นแบบทั่วๆไปก่อนคือจะอยู่ต้นคำก็ได้จะอยู่หลังก็ได้นะครับแต่สำหรับเตเมโวโน4คำนี้กำหนดไว้เลยว่าจะขึ้นต้นคำไม่ได้ถ้าเป็นคำที่มาจากตุมหะและอัมหะแต่ถ้าเตกรณีที่เป็นอะไรครับสรรพนามเขาเหล่านั้นอย่างนั้นขึ้นได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ตุมหะศัพท์แต่มาจากตาสรรพนามแล้วโยเป็นเอนะครับส่วนจะเป็นโยปัทมาหรือโยทุจาก็แล้วแต่รูปประโยคไปนะครับเอาละอันนี้ก็ให้เห็นปฐมบาลาโดยรวมอย่างนี้นะครับครับผมคราวนี้เราไปดูตามสูตรที่มีอยู่นะฮะเราเห็นรูปคำของตะวะจตุถีไปแล้วรวมทั้งมะมะด้วยนะครับแม้รูปคำจะต่างกันผลลัพธ์ต่างกันแต่เมื่อใช้สูตรถือว่าใช้สูตรร่วมกันนะครับเพราะว่าท่านเขียนวิธีการไว้ในสูตรเดียวกันก็คือสูตรที่เราเรียนไปแล้วก็คือตะวะมะมะเสในคราวก่อนนั้นนะครับคราวนี้ก็มาดูกรณีที่เป็นคำอื่นก็มีตัวอย่างว่าตุยหังและไม่หังในหน้าหนังสือก็143นะครับลำดับตัวอย่างก็คือ183นะแต่มีตัวสอนต้องแก้นิดนึงนะฮะตรงตัวอย่างนั้นต้องบอกสับเดิมคือตุมหาบกษะนะครับส่วนไม่หังนั้นก็คืออัมหาบกษะนั่นเองนะแต่นี้ก็คือเราก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับโดยทั่วคำก็บอกมีเสตามมาเสก็คือในสายวิพัฒน์นั่นหมายถึงว่าเมื่อสายวิพัฒน์อยู่หลังนอกจากผลลัพธ์ที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีผลลัพธ์ตรงนี้อีกด้วยก็คือตุมหากับสาเป็นตุยหังส่วนอัมหากับสาก็เป็นไมหังได้นะครับเมื่อเสก็คือเมื่อสาอยู่หลังเสก็คือเมื่อมีสาอยู่หลังหรือจะบอกว่าเพราะสาก็ได้เพราะว่าเมื่อเขาอยู่หลังก็คือเขาเป็นนิมิตนั่นแหละนะครับ
แต่สำนวนเรามักจะแปลว่าเพราะหรือในเพราะเพื่อให้ทราบว่าเขาเป็นนิมิตแต่ถ้าจะแปลว่าเมื่อมีก็ได้เพราะเมื่อมีเขาอยู่หลังก็จึงเกิดการเปลี่ยนที่แปลว่าเมื่อมีหรือจะแปลว่าเมื่อก็ได้โดยเรียนแบบวิธีการแปลของกรณีอะไรครับอิทัปปริยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือความหมายคือเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะฉะนั้นก็สามารถใช้คำแปลได้เพียงแต่ว่าในการแปลเนี่ยเรามักจะกำหนดคำแปลว่าถ้าใช้ในความหมายนี้แปลคำนี้ถ้าใช้ในความหมายอื่นก็ใช้แปลคำอื่นไปเพื่อแยกกันแต่ความจริงแล้วในการใช้จริงบางทีใช้แทนก็ได้ก็เหมือนภาษาของท่านแหละครับจะเป็นเสียงนี้ก็ใช้ในความหมายนี้ได้หรืออาจจะเป็นเสียงนี้ใช้ในความหมายอื่นได้นะฮะคือมันเป็นเรื่องการยืดหยุ่นแต่เขาเข้าใจเหตุผลในการที่ท่านกำหนดไว้อย่างนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเบื้องต้นเนี่ยไม่สับสนมากนักคือสามารถแยกถ้อยคำจากคำแปลให้ทราบว่าเมื่อแปลคำนี้ความหมายอย่างนี้แต่เมื่อมีทักษะทางภาษาทั้งภาษาของท่านเองทั้งภาษาของเราด้วยเนี่ยเราจะรู้ว่าบางกรณีสามารถใช้แทนกันได้แต่เบื้องต้นให้แปลอย่างนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปหรือแม้กระทั่งกรณีการแปลลูกคำกริยาผมย้อนไปนิดนึงนะที่แปลในวันก่อนเวลาสร้างรูปคำนะครับสร้างรูปคำแล้วก็แปลว่าย่อมถูกให้นะฮะผมชี้แจงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าบางทีอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมจึงแปลต่างก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่เราจะต้องให้รู้ว่ามันสามารถอย่างนั้นได้แต่ที่ท่านกำหนดไว้โดยไม่ต้องใส่คำว่าถูกเข้ามาเนี่ยก็เพื่อให้สามารถแปลได้ทั้งที่เป็นกรรมวาจกและที่เป็นภาววาจกเพราะดูรูปคำแล้วเขาเหมือนกันดังนั้นก็เลยใช้วิธีการว่าแปลโดยไม่ต้องใส่คำว่าถูกนะฮะแต่ในเอกสารที่แจกนักศึกษาไปอย่างกรณีตัวอย่าง181นะฮะตุมหานดิยเตถูกให้แก่ท่านก็คือสิ่งของอันเขาย่อมให้แก่ท่านแต่นี้ใช้ภาษาแบบที่เราใช้ในปัจจุบันก็ใช้คำว่าถูกแต่อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าคำว่าถูกบางทีในภาษาไทยเราก็เรียกว่าลบไปคือไม่ใช้ก็มีอย่างในคำว่าคนใช้ความหมายคือคนถูกใช้แต่เราพูดแค่ว่าคนใช้ไม่ต้องใส่คำว่าถูกดังนั้นนี่ก็เช่นกันครับดีเอเตเนี่ยนะมองว่าเป็นกรรมวาจกคือกล่าวตัวกรรมหากว่าจะใส่ตัวกรรมก็มาหน่อยหนึ่งนะเช่นทนังทนังว่าทรัพย์ใส่ตติยากตาเข้ามาเตนะอันเขาดีเอเตย่อมให้ตุมหางแก่ท่านก็แปลว่าย่อมให้ไปเลยเพราะเวลาไปเจอดีเอเตที่เขาเป็นภาวะวาจกนะครับตรงนั้นก็จะต้องแปลว่าย่อมให้จะแปลว่าย่อมถูกให้ก็ไม่ควรอีกนะครับดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาไม่สับสนก็แปลเหมือนกันโดยไม่ใช้คำว่าถูกเข้ามาแต่ไปแปลเสริมคำตติยากัตตาเช่นเตนะอันเขาเข้ามาเป็นที่รู้กันว่าเมื่อมีกัตตาใช้ในรูปตติยาที่เรียกกันว่าตติยากัตตาก็ให้ทราบว่าคำตติยาตัวนั้นเป็นกรรมะหรือบางกรณีเป็นภาวะก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ท่านวางไว้เบื้องต้นอย่างนั้นเพื่อจะได้แปลไปในทิศทางเดียวกันแล้วอย่างหนึ่งตัวปัจจัยในอัคคยาตไม่ว่าจะเป็นวิกรณปัจจัยหรือยาปัจจัยถือว่าไม่มีความหมายโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตัวส่องแสดงให้ทราบว่าคำที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีคำไหนเป็นหลักเป็นประธานในข้อความนั้นเช่นถ้าเป็นกัตตวาจกก็แสดงว่ากัตตาเป็นประธานเป็นปฐมาวิภัตติถ้าเป็นกรรมวาจกก็แสดงว่าตัวกรรมเป็นประธานและประกอบปฐมาในรูปถ้อยคำของท่านนะครับฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแปลคำว่าถูกเข้ามาเพราะอาจจะเข้าใจไปว่าคำว่าถูกเป็นความหมายของยาปัจจัยซึ่งโดยสภาพแล้วปัจจัยพวกนี้ถือว่าไม่ได้มีความหมายโดยตรงจึงไม่จำเป็นต้องใส่คำแปลอันนี้คือแนวคิดที่สามารถมองได้ว่าเหตุไรท่านจึงไม่ใช้คำแปลเชิญครับครับผมครับผมคือปัจจัยในอัคคยาตนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวิกัลณปัจจัยคือปัจจัยประจำบวชธาตุที่เราคุ้นเคยกันมีอาปัจจัยเป็นต้นนะแล้วก็ยะปัจจัยที่ใช้ในกรณีที่ว่าเป็นกรรมวาจกหรือจะเป็นภาวะวาจกก็ดีพวกนี้ถือว่าไม่มีความหมายท่านจึงไม่กำหนดคำแปลไว้ให้แต่อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่าใช้วิธีการโยกหรือใส่เสริมเข้ามาเช่นใส่ตติยากตาว่าเตนะอันเขาทรัพย์อันเขาย่อมให้ก็แสดงว่าประโยคนี้เน้นที่ตัวกรรมในประโยคนี้คือท่านอังที่แปลว่าทรัพย์เป็นประธานอันว่าทรัพย์อันเขาย่อมให้เสริมคำว่าเตนะที่แปลว่าอันเขาเข้ามาแสดงว่านี่คือกรรมวาจกแล้วโยกตัวกรรมขึ้นเป็นประธานหรือหากกรณีเป็นภาวะวาจกนะครับเตนะอันเขาเทียเตย่อมให้โดยถือเอากริยาการคือภาวะเป็นสำคัญตัวกัตตาใส่เข้ามาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ทราบว่าประโยคนี้มีภาวะคือกิริยาการนั้นเป็นประธานเป็นสำคัญจึงใส่ตติยากัตตาเข้ามาอย่างน้อยเห็นตติยากัตตาก็รู้แล้วว่าประโยคนี้ไม่ใช่กัตตุวาจกเพราะตัวกัตตุตัวกัตตานั้นเป็นตติยาไม่ใช่ปัทมาอย่างที่เคยให้ข้อสังเกตนะครับถ้าเป็นประธานจะเป็นปัทมาตัวกรรมเป็นประธานตัวกรรมเป็นปัทมาที่เรียกกันว่าวุตตกรรมถ้าตัวกัตตาเป็นประธานตัวกัตตาก็เป็นปัทมานะครับฉะนั้นตรงนี้ท่านก็เลยไม่กำหนดคำแปลอันนี้ก็เหมาะด้วยนะครับทำให้ผู้เรียนไม่สับสนเจอดิยะเตก็แปลว่าย่อมให้หรือแม้เจอในกัตตุวาจกไปเลยครับเดติก็ย่อมให้ไม่จำเป็นต้องใส่ถูกเข้ามาอย่างที่ว่าปัจจัยที่อยู่ในขยาดพวกนี้คือวิกรณปัจจัยก็ดีหรือยะปัจจัยที่ใช้ในกรรมภาวะก็ดีเนี่ยนะครับเขาเป็นแค่โชตกะปัจจัยคือปัจจัยที่ส่องให้ทราบว่ารูปคำที่มียะปรากฏอยู่เนี่ยหรือมีกุณะปัจหรือมีพวกนี้ปัจจัยปรากฏอยู่เนี่ยเป็นรูปคำแบบไหนเช่นถ้ามีกุณะปัจจัยที่เป็นเนกับนยะอยู่ในคำนั้นเช่นโจเรติโจเรติแสดงว่าคำนี้เป็นหมวดไหนครับจุราธิคณะถ้ารูปคำเป็นสุโนติแสดงว่าเป็นหมวดไหนครับสวาธิคณะทำนองนี้ไปแต่ตัวปัจจัยจะไม่มีคำแปลนะคำแปลว่าย่อมแปลมาจากวิพัตคำแปลของตัวธาตุก็แปลไปเช่นสุโนติย่อมฟังสุแปลว่าฟังติแปลว่าย่อมส่วนรูปปัจจัยที่เปลี่ยนรูปเป็นโนคืออุเป็นโอนั้นไม่ต้องแปลฉะนั้นเมื่อวิคณปัจจัยไม่แปลยะปัจจัยก็เลยไม่แปลด้วยแต่ที่ใส่คำว่าถูกเข้ามาก็อย่างชี้แจงเหตุผลว่าเพราะภาษาไทยเรามีคำนี้ใช้อยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ใช้คำว่าถูกเราอาจใช้คำอื่นที่ฟังดูดีหน่อยเช่นใช้คำว่าได้รับเช่นบอกว่าเขาถูกเชิญฟังแปลกๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าเขาได้รับเชิญฟังดูนุ่มนวลหน่อยหนึ่งในภาษาไทยเราดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับผู้เรียนเบื้องต้นท่านจึงไม่ใส่คำเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้ชี้แจงเหตุผลในการที่ทำไมแต่ก่อนท่านจึงไม่ใช้แต่ที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็เพื่อให้ทราบว่าภาษาของเราปัจจุบันนี้มันมีการใช้อย่างนี้อยู่นะครับเช่นบอกว่างูถูกตีโดยคนหรือจะแปลว่างูถูกคนตีก็ได้แต่ถ้าแปลว่างูถูกตีโดยคนอันนี้พูดเป็นภาษานะครับไม่ต้องทำจริงนะคำว่าถูกตีเนี่ยมันเป็นคำที่บอกให้ทราบว่ายกเอาตัวกรรมขึ้นเป็นประธานภาษาไทยตัวประธานเนี่ยเรายกขึ้นก่อนกล่าวก่อนว่างูถูกตีโดยคนแต่ถ้าสำนวนแปลของท่านก็คืองูอันคนย่อมตีคือถ้าใช้คำว่าถูกก็จะมีคำว่าโดยกับตัวกัตตานะครับโดยเรียนแบบภาษาไทยที่เรามีใช้ใช่ไหมครับเช่นนิยายเรื่องนี้แต่งโดยผู้แต่งคนนั้นคนนี้เราใช้คำว่าโดยก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเรียนแบบภาษาอังกฤษก็ได้ที่มีการใช้แล้วก็เทียบเคียงกันใช่ไหมครับที่เขาใช้คำว่าบาแล้วก็เลยเลือกคำแปลว่าโดยอันนี้ก็หมายถึงว่าวิธีการทำภาษาที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะก็เลยขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมแปลต่างจากที่อื่นแล้วบางทีไปสอบในส่วนที่เป็นหลักสูตรที่เรียกกันว่าหลักสูตรสนามหลวงเนี่ยจะไปแปลคำว่าถูกอย่างที่ใช้ในแบบเรียนตรงเนี้ยเดี๋ยวนักศึกษาก็จะอาจจะ เห็นว่าแตกต่างกันแต่ก็ให้ข้อสังเกตว่าเวลาไปสอบหลักสูตรใดเนี่ยก็ต้องถือตามข้อกำหนดตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาวัดความรู้ตามแบบเรียนที่มีอยู่แต่นี้ต้องการให้นักศึกษาเห็นความหลากหลายทางด้านภาษาเพราะภาษามีความหลากหลายอยู่นะครับเอาล่ะก็ชี้แจงประเด็นนี้ประกอบหน่อยนึงนะครับว่าเหตุไร
ในการใช้ตรงนี้จึงใช้คำว่าถูกแต่ในคำแปลทั่วไปท่านจะไม่ใช้นะก็อย่างว่าแหละครับเบื้องต้นถ้าใช้หลากหลายงงได้ใช่ไหมครับฉะนั้นก็เอาเป็นแบบใดแบบหนึ่งอย่างนี้แม้ท่านจะบอกไว้นะครับว่าใช้กับอากัมกริยาแต่ถ้าเราคิดถึงว่ากริยาทั้งหลายมันมีทั้งที่เป็นสกรรมกะและอกรรมกะดังนั้นเมื่อจะกล่าวภาวะก็ควรจะกล่าวได้ทั้งที่เป็นสกรรมกะและอกรรมกะนะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆเนี่ยปัจจนางปาโกการหึงต้มเรียกว่าปากะหรือจะเป็นปัจเจเตปาโกก็ได้คือหมายถึงว่าแสดงวิเคราะห์นะฮะปัจจนางปาโกถือว่าใช้เห็นถ้อยคำไหมครับผมให้ดูก่อนผมเขียนให้ดูนิดนึงอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการแสดงรูปวิเคราะห์ในบทกิจด้วยนะครับปัจจนังปาโกปาโกคือการหุงต้มนะครับปากะแล้วคำนี้บอกเป็นหมายเหตุในภาษาไทยนิดนึงในคำว่าพ่อครูหัวป่าเนี่ยท่านบอกว่ามาจากคำว่าปากะในภาษาบาลีนะฮะแต่เราออกเสียงให้สั้นกอไก่สุดท้ายจึงใส่เครื่องหมายจันทคาดแล้วก็ใส่เครื่องหมายไม่เอกเข้ามาหน่อยจึงเป็นป่าพ่อครูหัวป่าคือมีหัวมีความเชี่ยวชาญในการหุงต้มนะครับอันนี้ที่มาหนึ่งมองว่ามาจากภาษาบาลีนะครับเพราะคำบาลีมาปรับเป็นภาษาไทยหลายคำใส่ไม่เอกเข้าไปครับแม้บางทีอาจจะมองว่าเป็นภาษาไทยก็ตามจากโลหะมาเป็นโล่ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันหอหีบที่มีอยู่ท้ายแล้วใส่เครื่องหมายธนบัตรก็ไม่มีแล้วแต่สมัยก่อนยังพอเห็นนะครับโล่เนี่ยเพราะเป็นเครื่องป้องกันอาวุธใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูกธนูที่ยิงมาหรือดาบที่ฟันมาเนี่ยสิ่งนี้เป็นโลหะก็สามารถป้องกันได้ดีแต่ถ้ามองว่าเป็นภาษาของเราก็ได้ไม่มีตัวหอหีบแต่นั่นหมายถึงว่าต้องหาที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามาจากอะไรการตัดตัวท้ายที่มีเครื่องหมายธนคาตที่เราเรียกกันติดปากว่าตัวกระดานอเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับง่ายๆคำที่เราคุ้นครับจิตคือจิตตาใช่ไหมครับเรามีหลักว่าถ้าตัวสะกดตัวซ้อนเหมือนกันเนี่ยก็ตัดตัวหนึ่งได้แต่ท่านคิดว่าแต่ก่อนท่านรักษารูปคำไว้เพียงแต่ว่าขอใส่เครื่องหมายธนบัตรกำกับเพื่อให้ทราบว่าถ้อยคำจากภาษาเดิมเนี่ยรูปคำเต็มอย่างไรถ้ามองอย่างนั้นก็คือปัจจุบันเราตัดตัวนี้ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเราใช้จนชินเป็นภาษาไทยแล้วก็เลยแค่เป็นแค่ว่าจิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งแต่เราบางทีการมองทางภาษาเนี่ยมันก็แค่คาดการเอาหรือคาดเอาว่าน่าจะเป็นนั้นเพราะบางทีเราไม่มีบันทึกโดยตรงใช่ไหมครับว่า เราปรับเปลี่ยนจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยอย่างไรคือบางคำเนี่ยพอบอกได้ที่เรียกว่าพอเห็นร่องรอยนะครับแต่บางคำบอกยากเพราะบางคำเนี่ยถ้าดูโดยลักษณะคำแล้วเนี่ยเหมือนกับภาษาไทยเลยมีเป็นคำโดดมีพยางค์เดียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในภาษาไทยแล้วก็บางทีทำไมครับตัวสะกดตรงแม่ด้วยอย่างคำนี้แวะมาถึงตรงนี้นิดนึงถ้าไม่ได้รู้ภาษาบาลีนะครับจะคิดว่าเป็นภาษาไทยเลยเพราะอะไรครับโลกพยางค์เดียวกอไก่สะกดตรงแม่ด้วยคือถ้าใช้ตัวสะกดตรงกับตัวกอไก่โดยตรงเนี่ยถือว่าเป็นคำไทยทั่วๆไปใช่ไหมดังนั้นจะบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าโลกะเราคิดว่าเป็นคำไทยไปเลยนะอันนี้เป็นยกเป็นตัวอย่างแต่เอาละครับตรงประเด็นที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่าปัจจนางปาโกเนี่ยผมไปแวะอธิบายคำว่าปากาศอยู่หน่อยนึงนะครับถามว่าตัวปัจจนางซึ่งเป็นความหมายของปากาศหรือปาโกนะครับเป็นธาตุมีกรรมไหมครับมีนะครับเพราะการหุงต้มเนี่ยต้องมีกรรมเช่นหุงข้าวต้มข้าวและปัจจนานี้สามารถใช้บทอาขยานมาแสดงแทนได้ว่าเป็นอะไรครับปัจเจเตหรืออาจจะเป็นปัจเจเตก็ได้ถ้ามีการเปลี่ยนรูปเสียงก็คือยะปัจจัยกับตัวธาตุเป็นจาดแล้วเพิ่มเป็น2นะฮะโดยที่ว่าไม่ต้องลงอีอาคมมาดังนั้นจะแสดงวิเคราะห์เป็นปัจเจเตปาโกหรือปัจเจเตปาโกก็ได้จึงเห็นได้ว่าปัจจธาตุซึ่งมีกรรมก็ยังใช้รูปภาวะได้ในแบบนี้นะครับดังนั้นแม้จะพบข้อมูลที่ท่านกล่าวว่าภาวะใช้กับอกรรมกะธาตุคื
รู้ขังก็เป็นอกรรมกกริยานะครับแต่ในเมื่อตัวท่าที่มีกรรมเขาก็เป็นตัวกริยาอาการซึ่งก็ตรงกับความหมายของคำว่าภาวะในเรื่องนี้ก็คือภาวะแปลว่ากิริยาการต่างๆที่เป็นอยู่ภาวะแปลว่าเป็นก็คือเขาเป็นขึ้นมาอยู่ดังนั้นถ้าตัวนั้นจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็น่าจะเป็นได้ทั้งสองแบบแล้วจากการใช้จริงก็มีทั้งสองแบบจึงบอกว่าแม้จะพบข้อมูลที่ท่านกล่าวเช่นนั้นว่าใช้กับอกรรมกะแต่ที่ใช้กับสกรรมกะเราก็พบอยู่นะครับทางแปลนี่คือเป็นภาวะใช่ครับปาโกนี่แปลว่าการหนุ่มต้มอ๋ออันนี้เป็นกรรมมาครับจึงใช้คำว่าถูกได้ถ้าเป็นภาวะจะไม่ใส่ถูกแล้วถ้าเป็นภาวะเราเก็บอ๋อเทียเตมันกันครับเราจะรู้ไหมว่ามันเป็นภาวะหรือว่าเป็นกรรมอ๋อก็ดูจากรูปประโยคนะครับถ้ากรณีที่เป็นกรรมวาจกตัวกรรมจะเป็นประธานแต่บางทีตัวกรรมระหว่างปฐมาทุติยามันที่เหมือนกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นดานังเนี่ยเป็นตัวกรรมก็ดานังในรูปทุติยานะครับหมายถึงเป็นอาวุธกรรมเนี่ยถ้าเป็นประธานก็ยังเป็นดานังเพราะอะไรครับสี่เป็นอังเหมือนกันเหมือนกันกับอังที่คงตัวอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องดูโดยรวมนะครับแต่ตรงนี้ที่แปลว่าถูกให้แก่ท่านเนี่ยคือแปลตามคำเท่าที่มีแต่เมื่อเห็นคำว่าถูกให้เนี่ยจึงรู้ได้ว่าเป็นกรรมะครับเป็นกรรมวาจกะเป็นกรรมวาจกเพราะถ้าเป็นภาวะวาจกหรือภาวะวาจกะนั้นจะไม่มีคำแปลว่าถูกเข้ามานะครับก็แปลว่ายอมให้พอพูดถึงภาวะเป็นสำคัญเลยสายตติยากัตตาได้ครับก็คือเตนะอันเขาทุติยากรรมเมื่อถามว่าแล้วตัวกรรมใช้อะไรใช้ทุติยาครับเพราะอะไรเพราะตัวกรรมไม่ได้เป็นประธานเมื่อตัวกรรมไม่เป็นประธานในประโยคตัวกรรมก็ต้องใช้วิพัตตามเดิมคือทุติยาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าประโยคกรรมปฏิมาที่ปฐมาเป็นกรรมใช่ครับถ้าเป็นประโยคกรรมวาจกนะฮะคือประโยคนั้นชื่อบอกว่ากรรมวาจกะกรรมวาจกกาตัวกรรมขยายว่ากาตัวกรรมเป็นประธานในประโยคจึงให้จำง่ายๆว่าเมื่อเป็นประธานใช้ปฐมาครับปปเหมือนกันเมื่อเป็นประธานใช้ปฐมานะครับกตุกตาเป็นประธานกตาเป็นปฐมาตัวกรรมเป็นประธานตัวกรรมเป็นปฐมาแต่ถ้าภาวะคือการกระทำเป็นประธานใช้วิพัฒนาไม่ได้เพราะภาวะวาจกะนั้นก็คือใช้รูปอคยาจึงใช้ปฐมาไม่ได้แต่ให้จำว่าใช้ปฐมบุรุษยังปอเหมือนกันคือเมื่อภาวะเป็นประธานก็ใช้ปฐมบุรุษในคำกริยานะครับจึงยังถือได้ว่ายังอยู่ในหลักจำว่าเป็นปอปอเหมือนกันก็คือเมื่อเป็นประธานหากเป็นกัตตาใช้ปัทมาหากเป็นกรรมก็ใช้ปัทมาแต่ถ้าเป็นภาวะคือกิริยาเองให้ใช้ปฐมบุรุษนะครับครับผมอันนี้เป็นหลักในการใช้วิพากษ์ของท่านครับผมปัจจนังปัจจเยเตปัจจเตแปลเหมือนกันแปลเหมือนกันครับแปลว่าถ้าแปลโดยวิพากษ์ก่อนก็คือแปลว่าย่อมหุงอันนี้แปลตามวิพากษ์นะฮะย่อมหุงแต่จริงแล้วภาวะนี่เขาเป็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับเพราะปาโกประกอบหน้าปัจจัยก็ถือว่าเป็นได้3การเพราะการถุงในอดีตก็เกิดขึ้นการถุงในปัจจุบันก็เกิดขึ้นการถุงในอนาคตก็เกิดขึ้นและคำว่าปัจจนางซึ่งเป็นยุคปัจจัยก็ถือว่าเป็นเตกาลิกาได้ก็คือพูดถึงได้ทั้ง3การครับแต่ตรงนี้ที่เราแปลว่าย่อมหุงเพราะรูปคำคือปัจจิเตเป็นวัตมานาวิภัตใช่ไหมครับรวมทั้งปัจจเตด้วยก็จึงแปลว่าย่อมหุงหรือจะแปลว่ากำลังหุงก็ได้นะเพราะว่าคำแปลโดยตรงของวัตมนาต้องแปลว่ากำลังส่วนที่แปลว่าย่อมเนี่ยเราใช้ในกรณีที่ว่าเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันจึงใช้คำย่อมถ้าเป็นอนาคตใกล้ปัจจุบันจึงแปลว่าจากหรือภาษาปัจจุบันเราใช้คำว่ากำลังจากเช่นกำลังจะไปยังไม่ทันได้ไปแต่กำลังจะไปเพราะใกล้จะไปแล้วนะแต่สมัยก่อนทั้งแปลไว้แค่3คำหลักก็คืออะไรครับอยู่ย่อมจากอยู่เท่ากับคำว่ากำลังในภาษาไทยปัจจุบันนี้แต่อยู่ไว้ท้ายเช่นเรียนอยู่ทำอยู่แต่ถ้ากำลังก็ไว้หน้าเป็นกำลังทำกำลังเรียนหรือบางครั้งเราใช้ทั้งสองเลยครับกำลังทำอยู่กำลังเรียนอยู่อันนี้ภาษาปัจจุบันนะครับแต่ในการแปลท่านให้ง่ายๆไว้ว่าเอา3คำก่อนแล้วกันอยู่ย่อมจาก
และเนื่องจากว่าในการใช้ย่อมเนี่ยบางทีใช้แบบทั่วไปใช่ไหมเราจึงคุ้นเคยคำว่าย่อมเป็นหลักเลยเช่นธรรมจารีสุขังเสติครับผมผู้พุทธธรรมย่อมอยู่เป็นสุขหรือย่อมนอนเป็นสุขมีคำว่าย่อมใช่ไหมเจอบ่อยๆเป็นย่อมก็เลยคำว่าย่อมเนี่ยจึงเป็นคำแปลติดของวัตมานาแต่โดยความหมายหลักของเขาแล้วเขาคือปัจจุบันนะครับแต่เนื่องจากความหมายที่แสดงไว้เนี่ยยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้กล่าวละเอียดไว้บางอภิลงเลยว่าแม้การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ใช้วัตมานาครับเช่นณเวลานี้นะ10โมงกว่าแล้วใช่ไหมครับแต่เวลาเราพูดถึงดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยเราพูดว่าไงครับสุริโยอุเดติหรืออุคจติดวงอาทิตย์ย่อมขึ้นแม้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่เรายังใช้ว่าเราแปลว่าย่อมขึ้นเนี่ยคำว่าย่อมจึงติดปากมากกว่านะครับผมแต่คำบาลีคืออุเดติหรือจะเป็นอุคจติก็ได้เห็นว่าใช้รูปวัตมานาในความหมายที่เรียกว่าดำเนินไปเป็นปกติครับนะครับพวกนี้ถือว่าใช้วัตมานาได้ตรงนั้นในแง่ของการอธิบายรายละเอียดเนี่ยถ้าหมายถึงว่าณเวลานั้นถือว่าเป็นปัจจุบันในขณะนั้นเตนะสมเยนะก็ดีหรือตัสสิมิงสมเยหรืออะไรก็แต่เอกังสมยังใช่ไหมในสำนวนพระสูตรส่วนตัสสิมิงสมเยจะเป็นสำนวนในพระวิธรรมถ้าเป็นเตนะสมเยนะจะเป็นสำนวนในพระวินัยแต่บางทีก็อาจจะมีปรากฏเรียกว่าปรากฏแทงกันอยู่ในบางครั้งนะครับนะเช่นสำนวนพระสูตรขึ้นต้นว่าเอกังสัมมยังแต่ต่อไปอาจจะมีคำว่าเตนะสัมมยนะแทรกอยู่ก็ได้นะแต่นี้ท่านแยกโดยเรียกว่าการทรงจำตามสายปิฎกนะฮะเพื่อให้ทราบว่าเวลาเจอสำนวนแบบนี้จะได้รู้ว่าแหล่งที่มาอยู่ในปิฎกไหนนะครับทบทวนนะครับเตนะสัมมยนะรูปตัตยานะครับเตนะสัมมยนะจะเป็นสำนวนหลักในพระวินัยเอกังสัมมยังจะเป็นสำนวนหลักอยู่ในพระสูตรส่วนตัสสิงสัมมเยจะเป็นสำนวนหลักอยู่ในพระอภิธรรมทบทวนวิพัฒน์เมื่อกี้นี้บอกว่าเตนะสัมมเยนะคือตัตยาเอกังสัมมยังคือทุติยาส่วนตัสสิงสัมมเยคือสัตตมีนะครับอย่างน้อยเวลาเจอถ้อยคำเหล่านี้เราพอรู้แหล่งว่าอ่ะมาจากปิฎกไหนและถ้าจะไปสอบถามท่านผู้รู้ก็ไปสอบถามได้ถูกใช่ไหมไปสอบถามท่านผู้ทรงพระวินัยนะไปสอบถามท่านผู้ทรงพระสูตรไปสอบถามท่านผู้ทรงพระอภิธรรมทำนองนี้อย่างน้อยการใช้สำนวนที่แตกต่างกันเนี่ยช่วยแยกแหล่งข้อมูลของบวชบูอ๋อไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเพียงแต่ว่าบอกให้ทราบว่าในการในการทรงจำสมัยก่อนเนี่ยท่านก็มีวิธีการที่กำหนดนะฮะในการใช้ถ้อยคำบอกเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อสังฆนาเสร็จแล้วเนี่ยท่านมอบหน้าที่ในการทรงจำให้แต่ละสายลูกศิษย์ใช่ไหมครับลูกศิษย์ของพระสารีบุตรที่สืบสายต่อกันมาเนี่ยแม้ท่านพระอาจารย์คือท่านอาจารย์ท่านพระสารีบุตรจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ลูกศิษย์ยังมีอยู่นะก็ทรงจำในส่วนที่เรียกว่าเป็นพระสารีบุตรอภิธรรมนะลูกศิษย์ของท่านสายอภิธรรมในส่วนพระวินัยท่านพระบาลีเป็นครูบาอาจารย์สอนหรือมีลูกศิษย์ก็สายลูกศิษย์ของพระบาลีก็จะทรงจำในส่วนพระวินัยส่วนพระสูตรท่านพระนนท์เป็นหลักใช่ไหมครับแต่เนื่องจากพระสูตรมีข้อมูลเยอะแม้ว่าโดยธรรมขันธ์จะเรียกว่าทั้งพระวินัยพระสูตรรวมกันแล้วเท่ากับธรรมขันธ์ของพระวิธรรมโดยจำนวนตัวเลขนะครับแต่เราดูจำนวนเอาง่ายๆเล่มหนังสือเราคิดจากฉบับสยามรัฐของเราพระวินัยมีกี่เล่มนะครับเราเรียนมาแล้วในวิชาเทอมแรกวรรณคดีบาลี8เล่มใช่ไหมครับพระวิธรรมเท่าไหร่ครับ12แต่พระสูตรมีถึงเท่าไหร่ครับตั้งแต่เล่มที่9ถึงเล่ม33น่ะอ่ะ33ลบออก8เหลือเท่าไหร่นะครับ33คือเล่มสุดท้ายของพระสูตรลบออก8คือลบวินัยออกไปเหลือ25เรียกว่าโดยจำนวนเล่มเยอะเขาเลยใช่ไหมครับ
ดังนั้นเมื่อมีเนื้อหาเยอะโดยจำนวนเล่มอย่างที่ว่าคิดแบบภาษาคิดแบบปัจจุบันนะครับและท่านแบ่งเป็นอะไรครับเป็นทีฆนิกายเป็นต้นจึงแบ่งเป็นตามนิกายจึงมีพระผู้ทรงทีฆนิกายเรียกว่าทีฆพานกะผู้สวดทรงจำทีฆนิกายแล้วก็อะไรครับมัชฌิมพานกะไล่ไปนะครับก็ท่านมอบหน้าที่ซึ่งมีบันทึกข้อมูลเอาไว้ในท้ายสังคณาครั้งที่หนึ่งนะครับนี่คือการทรงจำต่อเนื่องกันมาจึงใช้สำนวนที่อย่างน้อยช่วยให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเนี่ยพอแยกได้ถ้าได้ยินข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมครับอย่างที่ว่าถ้าได้ยินคำว่าเตนะสัมเยนะอ่ะอย่างน้อยก็พอจะอนุมานได้ว่าอยู่ในส่วนพระวินัยก็ไปสอบถามท่านผู้ทรงจำพระวินัยถ้าเจอสำนวนขึ้นต้นว่าเอกังสัมยังไปสอบถามท่านผู้ทรงจำพระสูตรแต่ถ้าเจอสำนวนมีคำว่าตัดสมิสัมเยก็ควรสอบถามว่าท่านไหนครับท่านผู้ทรงจำพระอภิธรรมอย่างน้อยก็ทำให้สะดวกขึ้นนะในการสอบถามท่านผู้รู้ทั้งหลายในสมัยก่อนนั้นแต่สมัยเรานี้สบายมากเลยใช่ไหมครับนะอย่างสำนวนเราใช้กับปัจจุบันว่าถามอากูใช่ไหมครับพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วแต่ต้องพิมพ์ให้ถูกนะพิมพ์ไม่ถูกก็บางทีไม่ขึ้นเพราะข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกเอาไว้บางทีก็ต้องใช้วิธีการเรียกว่าพลิกแพลงในการป้อนข้อมูลไปหน่อยนึงนะครับเอาละถือว่านี่คือวิธีการที่ท่านใช้วิธีการทรงจำสืบทอดกันมาตัวพระบาลีที่เรียกว่าแม่บทต้องมั่นคงเลยทรงจำอย่างที่เรียกว่าให้ตรงกันส่วนคำอธิบายที่ว่าเป็นอัตถะนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันได้แต่ตัวหลักก็คือพระบาลีนี่จะตรงกันแม้เราศึกษาพบว่าอาจจะมีบางแห่งแตกต่างกันนะแต่โดยความหมายแล้วถือว่าได้ก็ถือว่าใช้ได้หมายถึงว่าถ้าความหมายไม่เสียนะครับแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการทางภาษาที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านไวยากรณ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าว่าโดยคัมภีร์ด้านภาษาเราก็ทราบว่ามี4คัมภีร์หลักใช่ไหมครับไวยากรณ์อภิธานคือพวกประมวลคำทางภาษาแล้วก็อะไรครับฉันทรัตน์รูปแบบร้อยกองและรวมทั้งการใช้ภาษาที่เรียกว่าอลังการะสามารถที่จะอาศัยความรู้เหล่านี้ไปช่วยพิจารณาได้ว่าถ้อยคำที่จะพบนั้นควรหรือไม่ควรอย่างไรเหมาะหรือไม่เหมาะบางทีอาจจะมีพลาดใช่ไหมครับหรือแบบปัจจุบันเนี่ยโอ้มีข้อมูลเยอะเลยครับว่าเป็นคำของพุทธองค์บ้างแต่อ่านสำนวนแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่อ่ะแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยนะครับแต่เรารู้ว่าสำนวนแบบนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะนะบางทีก็เรียกว่าเป็นอ้างเป็นการอ้างว่าเป็นพระพุทธวาจาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่จริงๆบางทีไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับเอาละผมพูดจากการแสดงวิเคราะห์ในภาวะสถานะที่ใช้รูปภาวะนะฮะดังนั้นปัจเจเตก็ดีปัจเจเตก็ดีก็เป็นตัวภาวะใช่ไหมเพราะบอกความหมายของปาโกซึ่งเป็นภาวะสถานะเมื่อปัจจธาตุเป็นธาตุมีกรรมแสดงว่าภาวะสามารถใช้กับธาตุที่มีกรรมได้ครับครับผมเชิญครับใช่ครับคำว่าปลาอากาศที่แปลว่าการหุงต้มขอไปรวมๆนะฮะเพราะว่าได้ทั้งหุงและต้มนะฮะใช่ครับรู้วิเคราะห์เราทราบว่าคำที่วิเคราะห์ได้มาจาก3คำใช่ไหมครับหมายถึงโดยกลุ่มคำนะ1สมาน2ตัดทิศและ3กิจนะพวกคำทั้งหลายเนี่ยถือว่ามีกิจเป็นตัวตั้งก่อนเพราะอะไรครับมาจากตัวธาตุมีปัจจัยเข้าประกอบธาตุมีความหมายเป็นกริยาแต่เมื่อมีปัจจัยเข้าประกอบทำให้กริยานั้นมีความหมายเป็นอะไรครับเป็นคำมีสภาพเป็นคำนามไปเช่นปากะแปลว่าการหุงต้มถ้าบอกว่าย่อมหุงต้มหรือแปลง่ายว่าหุงต้มเนี่ยยังไม่เป็นคำนามใช่ไหมครับเช่นปัจจติเนี่ยย่อมหุงต้มเป็นการบอกถึงกิริยาการของบุคคลนั้นว่ากำลังหุงต้มอยู่เช่นสูโดโอทนังปฏิพ่อครัวกำลังหุงข้าวคำว่าปฏิบอกถึงการกระทำของพ่อครัวว่ากำลังหุงข้าวแต่ยังไม่บอกถึงตัวการกระทำโดยตรงนะในแง่ภาษาแม้จะแปลว่ากำลังหุงต้มหรือย่อมหุงต้มเนี่ยแต่ในแง่ภาษาบอกว่าคำว่าปฏิเขียนประโยคหน่อยแล้วกันนะครับขอดึงพื้นที่ที่ว่าหน่อยหนึ่งนะครับอ
ครับผมเมื่อกล่าวว่าสุโดโอตนังปัจจติแม้คำว่าปัจจติจะเป็นคำกริยานะครับแต่คำกริยานี้มุ่งที่อะไรครับมุ่งที่ผู้ทำหรือว่าเป็นตัวมุ่งกล่าวถึงผู้ทำว่าผู้ทำในประโยคนี้เป็นประธานภาษาไทยเมื่อคำไหนเป็นประธานเราแปลขึ้นก่อนครับอันว่าพ่อครัวกำลังหุงหรือย่อมหุงซึ่งข้าวแม้จะแปลว่าข้าวสุกก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่านี่คือวิธีการใช้ภาษาท่านอย่างที่บอกว่าการหุงต้มเนี่ยขอแปลรวมๆนะฮะผลลัพธ์จะเป็นอะไรล่ะหุงก็ได้ข้าวสวยหรือข้าวสุกถ้าต้มก็ได้ข้าวต้มภาษาไทยเราใช้คำกริยาบอกให้ทราบว่าผลลัพธ์จะได้เป็นอะไรไหมเช่นบอกว่าพ่อครัวหุงข้าวแน่นอนได้ข้าวสวยถ้าบอกว่าพ่อครัวต้มข้าวแสดงว่าได้ข้าวต้มภาษาไทยเราใช้คำกริยาแบ่งผลลัพธ์นะพ่อครัวหุงข้าวได้ข้าวสวยพ่อครัวต้มข้าวได้ข้าวต้มแต่ในภาษาของท่านใช้ปฏิคำเดียวซึ่งจะหมายถึงหุงก็ได้จะหมายถึงต้มก็ได้เมื่อคำกริยาบอกผลลัพธ์ไม่ได้โดยตรงจึงจำเป็นต้องใช้คำนามมาบอกผลลัพธ์เพราะสิ่งที่ถูกหุงในขณะที่กำลังหุงเนี่ยคือข้าวสารนะครับไม่ได้เอาข้าวสุกแล้วไปหุงไม่ได้เอาข้าวต้มแล้วไปต้มแต่เอาข้าวสารเนี่ยมาจะหุงก็ดีจะต้มก็ดีดังนั้นเมื่อปัจจติบอกผลลัพธ์ไม่ได้จึงต้องบอกด้วยบทนามก็คือโอตนังข้าวสุกแสดงว่าปัจจติตรงนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์คือข้าวสุกหรือข้าวสวยส่วนถ้าเป็นสุโดยากุงปัจจตินั่นแสดงว่าผลลัพธ์ของการกระทำตรงนี้ได้ไปเลยครับได้เป็นข้าวต้มอย่างที่กล่าวว่าปัจจติแปลได้ทั้งหุงและต้มนะครับคือทำให้สุกอ่ะตั้งไฟแล้วทำให้สุกนะฮะฉะนั้นเมื่อคำกริยาบอกผลลัพธ์ไม่ได้จึงต้องใช้คำนามบอกผลลัพธ์จึงได้เป็นสุโดทนังปัจจติและอีกประโยคหนึ่งได้เป็นสุโดยาคุงปัจจติได้แปลเป็นไทยได้โดยการแยกคำกริยาได้ว่าอะไรครับพ่อครัวหุงข้าวพ่อครัวต้มข้าวคำว่าหุงคำว่าต้มภาษาไทยบอกเลยว่าผลลัพธ์จะคืออะไรแม็กใช้คำว่าข้าวเหมือนกันนะฮะแต่พ่อครัวหุงข้าวได้เป็นข้าวสวยพ่อครัวต้มข้าวได้เป็นข้าวต้มแต่เราใช้คำว่าข้าวคำเดียวกันเลยเพราะว่าเรารู้จักบริบทใช่ไหมครับภาษาแล้วเป็นอย่างนี้แหละครับคำว่าข้าวคำเดียวนี่เราใช้ได้หลายแง่เลยลองดูนะครับชานาปลูกข้าวถามว่าข้าวในคำว่าชานาปลูกข้าวเป็นข้าวเลยครับฮะชาวนาปลูกข้าวนะข้าวเปลือกข้าวต้นข้าวต้นข้าวหรือข้าวเปลือกใช่ไหมเอาข้าวเปลือกไปปลูกไปหว่านเนี่ยนะครับแต่ถ้าพูดว่าแม่ให้ลูกไปซื้อข้าวข้าวสารไม่แน่แล้วอาจจะเป็นข้าวสวยได้ไหมได้เห็นไหมข้าวที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นข้าวสารซื้อมาเพื่อหุงหรือไปซื้อข้าวที่หุงแล้วฉะนั้นภาษาของเราเนี่ยบางทีต้องดูบริบทรายละเอียดใช่ไหมครับนะบอกว่าชาวนาเกี่ยวข้าวคือเกี่ยวรวงข้าวเลยใช่ไหมครับเห็นไหมจากที่ชาวนาปลูกข้าวนั่นต้องเป็นข้าวเปลือกแต่ชาวนาเกี่ยวข้าวยังเป็นรวงข้าวติดกับต้นอยู่แล้วไปเกี่ยวนะครับฉะนั้นคำของเราเนี่ยคำเดียวก็บอกได้หลายอย่างทำนองเดียวกันของท่านนะฮะคำนี้บอกไม่ได้อีกคำหนึ่งบอกได้อย่างที่ว่าคำกริยาไม่บอกโดยตรงว่าผลลัพธ์คืออะไรนั้นใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นบทกรรมบอกท่านจะเรียกว่าคำแบบนี้เป็นอะไรครับพลูปจาระพูดไปถึงผลพลูปจาระครับผมอยู่ข้างล่างนี่นะครับปอปลาอาจจะคล้ายปอชอช้างก็เลยเขียนแบบปอปลาหน่อยพอพึ่งครับพลูดูคล้ายยอยักษ์ใช่ไหมครับนะครับพลูปจาระครับมาจากพละอุปจาระอุปจาระอธิบายง่ายคือการกล่าวโดยอ้อมครับทำสนธิเสียงการจากอูเป็นอูโดยลบสลับอาข้างหน้านะฮะจะได้รูปเป็นพดูปจาระคือพูดไปถึงผลครับผลลัพธ์ได้เป็นอะไรได้เป็นข้าวสวยใช้โอทนังแต่ถ้าผลลัพธ์ได้เป็นข้าวต้มใช้อะไรยาคุงนี่จะเรียกว่าพดูปจาระเพราะในขณะที่นำเอาข้าวสาร
นะซาวซะใส่น้ำไปตั้งไฟเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมผลลัพธ์จะเป็นไรแต่ถ้าบอกว่ายาคุมปฏิกิริยาแสดงว่าจะได้เป็นข้าวต้มมีน้ำมากหน่อยนึงแต่ถ้าบอกว่าโอนำปฏิกิริยาแสดงได้เป็นข้าวสวยน้ำระเหยเป็นระเหยหมดสมัยนี้ระเหยหมดใช่ไหมสมัยก่อนต้องอะไรครับมารินน้ำออกหน่อยนึงนะครับแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วเอาแล้วไม่เป็นไรอันนั้นเป็นกระบวนการในการทำนะครับให้เข้าใจวิธีการสำนวนเล็กอย่างนี้นิดนึงนะถ้าเรียกว่าเป็นพลูปจาระฉะนั้นแม้จะเคยมีคำถามได้เล่นกันนะครับว่าเอ๊ะประโยคที่ว่าสูโดนังปฏิอันว่าพระครูย่อมหุงซึ่งข้าวสุกถามเล่นว่าอ้าวข้าวสุกสุกแล้วทำไมต้องหุงอีกนะเป็นการถามเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วคือท่านใช้บทการก็คือโอทนังเป็นตัวบอกให้ทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้จะต้องได้เป็นข้าวสวยหรือโดยศัพท์ท่านแปลว่าข้าวสุกแต่เราเรียกกันว่าข้าวสวยใช่ไหมครับนะฮะหมายถึงว่าภาษาที่เราใช้กันอยู่ข้าวสวยนะฮะครับผมอันนี้ก็ให้ทราบว่าวิธีการทำภาษาทั้งเป็นอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเอาข้าวสวยข้าวสวยหรือข้าวสุกไปหุงอีกเนี่ยทำไมครับมันไม่จำเป็นใช่ไหมครับนะแต่ถ้าข้าวต้มเนี่ยมันก็แล้วแต่จากข้าวสารมาเป็นข้าวต้มก็ได้หรือบางทีเอาข้าวสุกแล้วนี่ไปทำเป็นข้าวต้มอีกขั้นก็ได้แล้วแต่กระบวนการแหละนะครับนะครับผมแต่เนี่ยเป็นวิธีการทางภาษาของท่านคือการกล่าวแบบนี้นะครับไม่ถือว่าโกหกนะท่านจึงบอกว่าเป็นวิธีการแบบพลูปจาระเคยได้ยินไหมครับห้องนี้เสียงดังจังเลยถามว่าห้องนี้ออกเสียงได้ไหมไม่ได้แต่ทำไมจึงกล่าวว่าห้องนี้เสียงดังจังเลยหมายถึงคนในห้องพูดถึงฐานะคือสถานที่คือห้องแต่ความหมายคือหมายถึงคนในห้องอันนี้หมายถึงเป็นตัวอย่างประโยคที่มีการใช้กันอยู่นะครับนี่คือวิธีการใช้ภาษาแบบที่ท่านเรียกว่าเป็นอุปจาระครับเป็นการใช้แบบที่เรียกว่าโดยอ้อมถ้าตรงๆก็เรียกว่ามุขยะนะครับเป็นคำที่ใช้คู่กันอุปจาระอย่างที่เขียนไปแล้วก็คือใช้โดยอ้อมอันนี้จำง่ายๆก่อนส่วนถ้าบอกตรงๆก็เป็นมุขยะนะครับภาษาเป็นอย่างนี้ครับมีการใช้อยู่ธรรมดาอย่างที่บอกว่าห้องนี้เสียงดังเราก็พูดกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราเข้าใจความหมายด้วยนะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องปกติธรรมภาษาที่ต้องเรียนรู้เหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อเข้าใจว่าการใช้ภาษาโดยสมมติบัญญัติเนี่ยเป็นไปได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นโกหกนะครับไม่ถือว่าเป็นโกหกนะต้องเข้าใจด้วยอะไรนะครับอ๋อฐานอุปจาระครับมาจากคำว่าฐานะมาถึงสถานที่บวกอุปจาระก็ลบเสียงพนาคือลบอ่านและอูเป็นอูก็ได้เป็นฐานอุปจาระนะครับจะเป็นการเรียกอย่างนี้ไปนะเอาคำว่าอุปจาระมาปิดท้ายไว้ในแต่ละอย่างนะครับนะฐานิยูนั่นหมายถึงพูดถึงฐานีครับเสียงยอยักษ์เนี่ยเป็นร่องรอยของยอจระอีครับฐานะแปลว่าที่ตั้งฐานีแปลว่ามีที่ตั้งพูดถึงสิ่งที่มีที่ตั้งแต่ความหมายเอาที่ตั้งอันนี้คืออย่างที่ว่าอุปจาระคือโดยอ้อมนะครับพูดไปถึงฐานีแต่ความหมายคือเอาฐานะนะครับอันนั้นคือฐานิยูปจาระเขาจะมีตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ภาษาทำนองนี้อยู่นะครับครับผมวิธีการภาษาก็เป็นอย่างนี้แหละครับบางทีใช้แบบบางทีไม่บอกโดยตรงใช่ไหมครับภาษายิ่งเป็นภาษาที่กวีใช้ด้วยเนี่ยจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่ากวีสามารถเลือกใช้ถ้อยคำได้แล้วก็สื่อความหมายได้ตามที่ต้องการและภาษาบางทีดูนุ่มนวลด้วยนะครับบางทีในการกล่าวอะไรแบบนี้ท่านก็ใช้ลักษณะทำนองนี้อยู่ท่านจึงต้องบอกวิธีการใช้ภาษาอย่างนี้ไว้อย่างพวกอุปจาระเป็นต้นนะครับครับผมเอาล่ะอันนี้ก็พอเป็นตัวอย่างได้นะครับดูเหมือนว่าในหนังสือแบบเรียนพระพิธรรมที่นักศึกษาได้เรียนกันมาเนี่ยจะมีพวกอุปจาระอยู่ด้วยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะมีอยู่หมายถึงว่ามีการพูดถึงอุปจาระแทรกอยู่ในหนังสือแบบเรียนมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่านอกเวลาเนี้ยระบุรายละเอียดตรงๆไม่ได้แต่เคยอ่านพบว่ามีอยู่นะครับครับผมนะพวกเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจหลักแล้วก็ไม่ยากแล้วนะครับครับผมเอาล่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องมาถึงตรงกรณีตรงนี้ก็จากตัวอย่างว่าปัจจนังปาโกรวมทั้งปัจจิเตแล้วก็ปัจจเตปาโกนะครับการ
พูดถึงบทวิเคราะห์ได้3บทผมย้อนกลับมานิดนึงแม้วันนี้อาจจะมีประเด็นตรงนี้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือบท3บทนี้สามารถตั้งวิเคราะห์ได้แต่โดยหลักแล้วก็มาจากกิจเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะอย่างที่ว่ามีตัวธาตุบวกกับปัจจัยตัวธาตุบวกกับหมายกิริยาการแต่ปัจจัยนั้นจะบอกถึงผลลัพธ์ที่ได้เป็น7อย่างที่เรียกโดยชื่อว่าอะไรครับ7สาระมีกัตตุกัมมะเป็นต้นจนถึงภาวะสาระเป็นที่สุดใช่ไหมครับ7อย่างด้วยกันถ้าเราคิดง่ายๆนำเอาชื่อกัลกะ6อย่างมาบวกภาวะอีก1อย่างจึงเป็น7นั่นก็คือกัลกะ6บวกวาจก3ครับตัดตัว3กัตตุกัลกะกัตตุวาจก3เอาแค่1กัมมะกัลกะกัมมวาจก3เอาแค่1แล้วต่อมาก็เป็นอะไรครับกัลณะสัมปดานะอัปปาดานะส่วนโอกาสกัลกะมาอยู่ในสานะเปลี่ยนชื่อหน่อยเป็นอธิกัลณะฉะนั้นกัลกะ6จากนามวาจกะวาจก3จากอขยาตมารวมกันเป็นสานะ7ครับนะครับเรียกว่ากัลกะ6เนี่ยเขาคุมวาจกได้2ที่ตรงกันนะครับก็คือกัตตุกัลกะกับกัตตุวาจกเอาตัว3ออกก็เอานับแค่1กัมมะกัลกะกัมมวาจกก็นับแค่1นับแค่1นี้ก็คืออย่างที่เราเรียนมาในชื่อที่ท่านเรียกว่าอะไรนะครับอคิตะกานานยะถือเอาตัวที่ยังไม่ถูกนับตัวไหนนับแล้วไม่เอาก็คือนับแค่ครั้งเดียวแต่ภาวะวาจกะในกัลกะมีไหมครับไม่มีดังนั้นจึงเอามากัลกะ6บวกกับวาจก3ตัดตัวที่3กันจึงได้เป็นสาระ7แต่เปลี่ยนชื่อจากโอกาสะในกัลกะมาเป็นอธิกัลณะครับดังนั้นภาวะจึงหมายถึงการกระทําโดยตรงแต่ถ้าเป็นกัตตุสนะหมายถึงบุคคลผู้ทํานะครับเช่นกัลโกอันว่าผู้ทํามีกัลเป็นตัวธาตุแปลว่าทําแต่ปัจจัยที่เราเรียนกันมาบอกว่านุปัจจัยแปลว่าผู้ทําหมายถึงบุคคลใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือเป็นอะไรครับกัลณะเองกัลแปลว่าทําณตัวนั้นมาจากยุปัจจัยตามไวยากรณ์ที่เรียนมาเป็นเครื่องมือฉะนั้นกัลณะจึงแปลว่าเครื่องมือทําเครื่องช่วยทํานะครับยังไม่ได้บอกถึงการกระทําโดยตรงแต่ถ้าจะเป็นการกระทําคำว่ากัลณะก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ายุปัจจัยใช้ได้ในหลายสถานะหรืออาจจะใช้เป็นคำอื่นนะครับเช่นอะไรครับเป็นการะก็ได้ที่แปลว่าการกระทําไม่พูดถึงว่าการะที่บอกถึงตัวหน่วยเสียงนะครับฉะนั้นเมื่อจะบอกถึงการกระทํานั้นในแต่ละอย่างท่านถือว่าคำนั้นๆจะเป็นภาวะสถานะซึ่งการกระทําอย่างที่ว่ามีทั้งที่เป็นสกัมมกะเกี่ยวข้องกับตัวกรรมมีตัวกรรมมารองรับกับที่เป็นอากัมมกะไม่เกี่ยวข้องกับตัวกรรมไม่มีตัวกรรมมารองรับนั่นคือภาวะนั่นคือกิริยาดังนั้นเมื่อจะกล่าวถึงกิริยาทั้ง2แบบก็ต้องสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับอันนี้ก็จึงขยายความให้ทราบหน่อยนึงนะครับใช่ครับจากที่เขียนให้นะครับนั่นคือภาวะวาจกครับที่ถามเป็นอขยาตคืออ๋อใช่ครับถ้าที่แสดงว่าปัจจนังผมไปเขียนไว้คำตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าปัจจนังเนี่ยคือบทกิจด้วยกันกับปาโกแต่ถ้าเป็นปัจเจเตก็ดีหรือจะเป็นปัจเจเตก็ดีนี่คือบทอขยาตใช้บอกความหมายของปาโกซึ่งเป็นบทกิจดังนั้นในเนื้อหาที่นักศึกษาเรียนมาในปฐวิจาระมีการแสดงเรื่องวิคหะไว้3คู่ใช่ไหมครับสัพพทวิคหะสัพพทวิคหะเป็นต้นตรงนี้มี3คู่ด้วยกันนะมีสัพพทวิคหะสัพพทวิคหะแล้วก็อะไรนะครับธาตุวิคหะธาตวัฏฐานวิคหะและอีกอันนึงคือสัปปริยายะวิคหากับนิปริยายะวิคหาใช่ไหมครับที่เคยเรียนมาจำได้ไม่เอ่ยในหนังสือปฐวิจารณ์
ผมมีข้อมูลเดี๋ยวนิดนึงแต่ว่าต้องนึกนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ดึงมาใช้นานแต่มีเรื่องของวิเคราะห์3คู่วิเคราะห์3คู่นี้นะฮะ3คู่หนังสือก็มีแต่พอดีผมทำเป็นสรุปไว้ผมขอค้นดูนิดนึงปฐวิจาระวิคหาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับครับผมบอกแหล่งข้อมูลไปนิดนึงว่าสามารถดูหนังสือปฐวิจารณ์ได้นะครับในหน้า245ถึง248อันนี้บอกแหล่งข้อมูล245กับ248ถ้านักศึกษามีหนังสืออยู่นะครับสามารถกลับไปทบทวนดูได้นะนะครับฉบับที่พุทธโคจัดพิมพ์นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ3คู่ที่ว่านะผมขอดึงมาดูที่คู่แรกเลยนะครับทาตุวิกหากับทาตวัฏฐวิกหานะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าบทสำเร็จกับคำในวิเคราะห์ใช้ท่าตัวเดียวกันเรียกว่าทาตุวิกหาคือใช้ท่าตรงตัวกันนะครับเช่นพุทโธคำสำเร็จนี้มีพุทธท่าประกอบอยู่และคำในวิเคราะห์ที่ว่าพุทธตีติก็คือพุทธติบวกกับปิติพุทธตินั้นก็มีพุทธท่าประกอบอยู่เรียกวิเคราะห์แบบนี้ว่าเป็นทาตุวิกหาชื่อนี้ใช้ได้ในกิจนะครับเพราะเกี่ยวกับธาตุโดยตรงในสมาธิกับตทิฏไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับธาตุนะครับส่วนคู่ของเขาเรียกว่าเป็นทาตวัฏฐวิกหาโดยความหมายว่าตัวธาตุของบทสำเร็จที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นธาตุตัวหนึ่งแต่คำในวิเคราะห์ใช้ธาตุตัวหนึ่งแต่มีความหมายเดียวกันนะครับเช่นวิเคราะห์ว่าจานติติพุทโธคำว่าพุทโธมีตัวธาตุคือพุทธธาตุแต่คำว่าจานติในรูปวิเคราะห์นั้นเป็นญาธาตุครับแต่ทั้งพุทธธาตุและญาธาตุมีความหมายว่ารู้เหมือนกันการใช้ธาตุอื่นที่มีความหมายเดียวกับตัวธาตุของบทสำเร็จนี่เรียกว่าเป็นทาตวัฏฐวิกหาวิเคราะห์ด้วยธาตุตัวอื่นที่มีความหมายเท่ากับธาตุในตัวบทสำเร็จนะครับคู่นี้เป็นชื่อเรียกเฉพาะในการวิเคราะห์กิจนะครับบทกิจต่อมาคู่ที่2สัมปทาวิกหาวิเคราะห์โดยใช้บทที่เป็นพวกเดียวกันเช่นบทกิจเป็นบทสำเร็จตัววิเคราะห์ก็เป็นบทกิจด้วยอย่างประโยคที่ว่าปัจจนังปาโกครับปาโกเป็นบทกิจปัจจนังก็เป็นบทกิจนี่เรียกว่าเป็นสัมปทาวิกหาคือใช้บทตัวเองสารนี้คือเท่ากับสการนะครับบทของตัวเองตัวเองเป็นบทกิจคำวิเคราะห์ก็เป็นบทกิจอีกชื่อหนึ่งที่เป็นคู่กันก็คืออาสัมปทาวิกหาไม่ใช่บทของตัวเองในการวิเคราะห์เช่นพุทธิติพุทโธตัวอย่างตัวนี้เมื่อกี้ผมไปพูดตัวอย่างว่าปัญนาปาโกนะครับแต่ตัวอย่างตามที่ปรากฏบนข้อมูลนี้คือพุทชันโตติพุทโธพุทโธเป็นบทกิจพุทชันโตก็เป็นบทกิจครับเพราะประกอบด้วยพุทธธาตุอาปัจจัยอันตปัจจัยเป็นบทกิจครับซึ่งถือว่าเป็นบทกิจเหมือนกับคำว่าพุทโธที่ประกอบจากพุทธธาตุตปัจจัยเป็นบทกิจเหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นสัมปทาวิกหาใช้บทพวกเดียวกันก็คือเป็นกิจเหมือนกันแต่อีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอสัมปทาวิกหาใช้บทวิเคราะห์ที่ไม่ใช่บทของตัวเองคือไม่ใช่ศาสตร์อย่างที่บอกไว้ว่าเท่ากับสกาคือตัวเองบทตัวเองเป็นไรบทตัวเองเป็นบทกิจคำวิเคราะห์ไม่ได้เป็นบทกิจครับเช่นพุทธติติพุทโธแม้จะเป็นธาตุเดียวกันนะครับแต่พุทธติเป็นคำอักขยาตนะครับแต่พุทโธบทสำเร็จเป็นอะไรครับกิจพุทธติเป็นอักขยาตนี่จึงเรียกว่าเป็นอาสัปปดาวิกหาครับวิเคราะห์ด้วยบทที่ไม่ใช่ของตัวเองทบทวนนะครับบทสำเร็จเป็นบทกิจแต่คำที่นำมาอยู่ในวิเคราะห์นั้นเป็นอักขยาตครับแต่ถ้าโยงไปหาเมื่อสักครู่นี้พุทธติติพุทโธก็จัดว่าเป็นทาตุวิกหานะครับเพราะตัวท่าคือตัวเดียวกันนะครับส่วนคู่ที่3ครับสัปปริยายวิกหา
วิเคราะห์โดยมีการลงรายละเอียดครับเช่นสัมมิติติพุทโธพุทโธคือพุทธธาตุตาปัจจัยนะครับไม่มีตัวอื่นมาประกอบมีแค่ตัวธาตุกับตาปัจจัยแต่วิเคราะห์ว่าอะไรครับสัมมิติติพุทโธสัมมิตินี่ใส่ตัวสังเข้ามานำหน้าสังเท่ากับสยางครับตรงนี้แปลว่าอะไรครับย่อมทรงรู้เองขอแปลง่ายว่าทรงรู้นะครับหรือจะใช้ว่าตัดสู้ก็ได้ใส่คำว่าสยังขอโทษครับใส่คำว่าสังที่มีความหมายเท่ากับสยังที่แปลว่าเองคือทรงรู้ด้วยพระองค์เองที่เราใช้ภาษาไทยว่าตัดสู้นะครับส่วนที่ใช้คำว่าทรงรู้ก็คือนำคำว่าทรงมาใส่หน้ากริยาก็ถือว่าเป็นราชาศัพท์พอได้แล้วในภาษาไทยนะครับนี่คือมีรายละเอียดนะฮะว่ารู้นี่คือรู้ด้วยพระองค์เองนะนี่คือมีรายละเอียดอยู่ในวิเคราะห์และส่วนใหญ่ที่เราพบนะก็มักจะมีรายละเอียดนะครับเวลาไปเจอวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่ารายละเอียดคือบอกให้ชัดเจนขึ้นนะครับสุนิยานหนึ่งที่เป็นคู่กันก็คือนิปปริยายวิคหาไม่มีการเสริมคำที่บอกรายละเอียดครับเช่นพุทธิติพุทโธก็ต้องตรงเลยใช่ไหมครับพุทโธพุทธธาตุตาปัจจัยพุทธิติก็พุทธธาตุยะปัจจัยติพัทยะปัจจัยบวชทิวาทินะครับไม่มีรายละเอียดบอกใช่ไหมครับเรียกว่าผู้รู้ขอแปลโดยสามัญ นะเรียกว่าผู้รู้เพราะว่าย่อมรู้ไม่ได้บอกว่ารู้ด้วยตนเองคือไม่มีการใส่รายละเอียดนี่เรียกว่าเป็นนิปปริยายวิกาครับในข้อความที่เราจะพบในการศึกษาคัมภีร์โดยตรงเนี่ยจะมีทั้งเรียกว่าทั้ง6อย่างทั้ง3คู่นี้อยู่บางวิเคราะห์ท่านก็ใส่รายละเอียดให้นะครับจะเรียกไว้ด้วยว่าทำไมจึงเรียกอย่างนั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ยกตัวอย่างนี้มาหมายถึงว่าไม่ได้พูดเฉพาะวิเคราะห์ในกิจนะครับแม้ในสมัยก็ได้เช่นมหันโตปุริโสมหาปุริโสที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมครับย่อมหันโตปุริโสมหาปุริโสขยายหน่อยว่าอะไรครับมหันโตจะโสปุริโสจาติมหาปุริโสเราแปลโดยรวมว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เล่ห์อะไรจึงเรียกว่ายิ่งใหญ่ล่ะมหันโตเนี่ยบางแห่งจะพบว่าท่านให้รายละเอียดนะครับยิ่งใหญ่ในความหมายที่ว่าได้รับการบูชาเพราะว่าผู้คนโดยทั่วไปก็บูชาผู้ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับหรือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคุณสมบัติต่างๆเนี่ยนั่นคือการให้รายละเอียดครับซึ่งเวลาเราเจอข้อมูลในคัมภีร์เหล่านี้จะพบอยู่นะครับแต่ไวยากรณ์แสดงแบบโดยย่อๆคือตัดย่อออกมาเอาแค่ตรงที่ว่าเป็นตัวหลักในการตั้งวิเคราะห์รายละเอียดไม่ได้ยกมานะครับแต่ที่ยกมาก็มีครับแต่เพื่อต้องการให้นักศึกษาคุ้นชินกับถ้อยคำที่เป็นบทสำเร็จกับถ้อยคำในคำวิเคราะห์ก็ดูแล้วง่ายขึ้นจริงยังไม่ใส่รายละเอียดแต่ถ้าไปเจอข้อมูลที่มีรายละเอียดจะได้เข้าใจได้ว่าที่ใส่รายละเอียดเพราะอะไรแล้วเมื่อจะเรียกชื่อก็เรียกว่าเป็นสัปริยายาวิคหะแต่ถ้าไม่มีรายละเอียดมากไปกว่าถ้อยคำที่มีอยู่ในบทสำเร็จแล้วก็แสดงวิเคราะห์ธรรมดาก็เรียกว่าเป็นนิปปริยายะวิกหะอันนี้เป็นทั้งหมด6อย่างจับเป็น3คู่นะครับดังนั้นกลับมาตรงประเด็นที่ว่าปัจจนางปาโกจัดว่าเป็นสัปปะดาวิกหะแต่ถ้ากล่าวว่าปัจเจเตปาโกหรือจะกล่าวว่าปัจเจเตปาโกจัดเป็นอะไรครับอาสัปปะดาวิกหะนะครับเพราะอะไรเพราะคำว่าปาโกเป็นบทกิจแต่คำว่าปัจเจเตก็ดีหรือคำว่าปัจเจเตก็ดีเป็นบทอะไรครับอาขยาตนั่นคือวิเคราะห์คำว่าปาโกโดยใช้บทขยาตมาวิเคราะห์ไม่ได้ใช้บทกิจด้วยกันแต่ถ้าเป็นปัจจนางปาโกอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นคือเป็นสัปปะดาวิกหะเพราะบทที่ถูกวิเคราะห์ก็เป็นกิจคือปาโกบทที่แสดงในวิเคราะห์คือปัจจนางก็เป็นบทกิจเหมือนกันนี่จึงเรียกว่าเป็นสัปปะดาวิกหะครับนะครับอันนี้จำแนกเป็นคู่ๆอย่างนี้นะครับก็ถือว่ากล่าวให้ทราบตรงนี้นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือตามที่อ้างเลขหน้าให้แล้วนะครับครับผมส่วนนี้หน้าตรงนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายคือถ้าก่อนมีโอกาสได้ดูแลวิชานี้อยู่ก็เลยทำบางที
ทำเอกสารสรุปนะครับเพื่อสะดวกในการอธิบายแล้วก็ให้นักศึกษาจับเรียนได้ง่ายนะก็เลยทำสรุปแบบนี้ออกมาแล้วบางทีก็เพิ่มเติมข้อมูลหน่อยนึงนะในส่วนที่เห็นว่าควรจะเพิ่มเติมนะครับผมเอาล่ะพอได้นะครับตรงนี้ครับผมดังนั้นนะประเด็นสรุปก็คือว่าเมื่อเป็นภาวะบรรยากาศนะครับโดยพบการใช้จริงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทั้งท่าที่มีกรรมและไม่มีกรรมนะอย่างที่บอกว่าแม้จะพบข้อมูลที่กล่าวว่าใช้กับท่าที่ไม่มีกรรมแต่เพราะว่าการใช้จริงพบว่าท่าที่มีกรรมก็ใช้ได้ด้วยนะครับครับผมแต่โครงสร้างเขาคือหลักเดียวกันกับกรรมะนะฮะก็คือมียักษ์ปัจจัยเป็นตัวประกอบแล้วก็ใช้วิพัฒน์หลักก่อนก็คืออัตโนบทแต่เราทราบว่าวิพัฒน์อัตโนบทที่ลงในกรรมะก็ดีหรือลงในภาวะวาจกก็ดีนี้ทำไมครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปเป็นปัจจัยบทได้มีสูตรอยู่ใช่ไหมครับว่าอะไรนะครับอัตโนปดานิปรัสสัพพทตังโดยต่อเนื่องมาจากสูตรที่ว่าอัตโนบทลงในกรรมะภาวะด้วยสูตรว่าอัตโนปดานิภาเวจักกรรมนี้นั่นก็หมายถึงว่าหากอัตโนบทลงในกัตตุซึ่งมีสูตรอยู่ใช่ไหมครับว่ากัตติจักไม่ต้องเปลี่ยนอัตโนบทมาเป็นปัจจัยบทเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะใช้รูปปัจจัยบทก็สามารถลงปัจจัยบทโดยตรงได้เพราะมีสูตรอยู่แล้วว่าอะไรครับปัจจัยปรัสสัพดังใช่ไหมครับนั่นหมายถึงว่าถ้าต้องการใช้รูปปัจจัยบทก็ใช้ตรงๆไปเลยว่าลงปัจจัยบทแต่ถ้าอยู่ในกรรมะหรือในภาวะและหากจะใช้รูปเป็นปัจจัยบทให้กล่าวว่าลงอัตโนบทก่อนแล้วอัตโนบทนั้นเปลี่ยนรูปมาเป็นปัจจัยบทได้ตามสูตรที่กล่าวไปแล้วนี่คือวิธีการของท่านนะครับแต่ถ้าเราจับประเด็นง่ายๆจากสูตรที่ท่านกล่าวเนี่ยกล่าวง่ายเลยว่าทั้งปรัสสัพทะและทั้งอัตโนบทสามารถใช้แทนกันได้ครับแม้อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าโดยสรุปประเด็นการใช้เนี่ยถือว่าใช้แทนกันได้แต่เมื่อกล่าวโดยสูตรเราต้องแยกตามที่กล่าวไปนะครับอาขยาดโดยละเอียดนักศึกษายังไม่ได้เรียนโดยตรงยกเว้นเรียนจากบาลีเบื้องต้นใช่ไหมครับเพราะอาขยาจะไปเริ่มเอาปี3มาถึงในเนื้อหาตำรารูปศีลนะครับอาขยาอยู่ปี3ต่อเนื่องกับปี4นะครับแต่ถ้าบาลีเบื้องต้นนักศึกษาเรียนมาแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็โยงจากประเด็นที่แสดงถึงเรื่องที่มีอยู่นะครับจากประเด็นที่ยกคำว่าดีเอเตมากล่าวถึงนะว่าดีเอเตในประโยคที่แปลว่าถูกให้ถือว่าเป็นกรรมะนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะก็แปลว่าให้หรือจะแปลว่าย่อมให้ได้นะครับไม่ต้องใส่คำว่าถูกจึงเป็นเหตุให้การวางคำแปลตามหลักสูตรการเรียนทั่วไปท่านจึงไม่เอาคำว่าถูกเข้ามาใช้นะครับเพื่อนักศึกษาสามารถกำหนดได้ง่ายขึ้นและอย่างที่บอกไปว่ายักษ์ปัจจัยถือว่าเป็นชนตะปัจจัยเหมือนกับพวกวิกณปัจจัยจึงไม่ต้องใส่คำแปลรวมทั้งอิทธิชนตะปัจจัยด้วยนะครับเป็นปัจจัยที่สองไม่ทราบว่าใช้เป็นอิทธิลิงแต่จะไม่มีคำแปลนะครับแต่ถ้าเราจะใส่ในภาษาของเราพอได้ครับนะครับเช่นถ้าเป็น R E N I ในบางคำเราใส่คำว่าผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมครับเช่นภิกขุพระภิกขุณีถ้าแปลโดยความหมายคืออะไรครับพระผู้หญิงนะครับยักษ์ขายักษ์ไม่ต้องบอกว่าผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเป็นยักษิณีแปลว่าอะไรครับยักษ์ผู้หญิงหรืออาจจะบอกว่านางยักษ์นะครับส่วนยักษ์นี่เราไม่บอกว่านายยักษ์ใช่ไหมครับนะฉะนั้นบางทีทางภาษาเนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้บางทีเราใส่เข้ามาเพื่อให้ทราบว่าเขากำลังหมายถึงอะไรแม้จะเป็นชนตะปัจจัยไม่ต้องมีคำแปลก็ได้แต่มีก็ดีใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับอย่างยกตัวอย่างนัดดีถามว่าคำว่านัดดีเนี่ยมีอีปัจจัยอยู่ไหมมีนะครับเพราะมีส่วนอยู่โดยตรงนะนัดใดตัวเอแต่เราต้องแปลว่าเอาคำว่าหญิงหรือคำว่านางมาใส่หน้าแม่น้ำไหมครับไม่ต้องนะแต่อาจจะบอกว่าคำว่าแม่น้ำก็บอกแล้วไงผู้หญิงเพราะว่าแม่นำหน้านะอันนี้ก็แล้วแต่การมองเพราะคำว่าแม่หมายถึงยิ่งใหญ่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าคลองใหญ่กว่าลำธารใช่ไหมคือแม่น้ำนะครับเพราะคำว่าแม่ในภาษาไทยใช้ความหมายว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแม่ทัพคืออะไรครับผู้เป็นใหญ่ในกองทัพใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยแม่บ้านก็คือผู้เป็นใหญ่ในบ้านใช่ไหมครับนะมีหลายอย่างที่เราใช้ในความหมายว่ายิ่งใหญ่นะแม่งานก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในงานนั้นๆใช่ไหมครับหรือสมัยก่อนมีคำว่าแม่กอง
แม้กระทั่งในวงการของพระสงฆ์ท่านก็มีคำว่าแม่กองใช่ไหมครับนั่นแหละครับแม่กองคือเป็นภาษาไทยที่นำมาใช้ในความหมายว่ายิ่งใหญ่ในความหมายว่าเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการในส่วนนั้นๆนะครับหรือสมัยก่อนเรามีคำว่าแม่ทัพนายกองใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ใช้เป็นนายกองนะแม่ทัพแม่กองไม่เคยใช้ไม่พบโดยตรงนะในคำว่าแม่ทัพแม่กองไม่พบนะพบแต่แม่ทัพนายกองแต่เวลาแยกมาใช้เป็นแม่กองมีนะครับผมอันนี้เป็นข้อสังเกตทางภาษาเล็กน้อยแปลง่ายนะครับเพศแม่แปลง่ายนะรูปความหมายคือเหมือนกับแม่ครับมาตุแปลว่าแม่คามาตรงนี้อย่าไปแปลว่าหมู่บ้านนะแปลว่าผู้เป็นไปเหมือนกับแม่ก็คือเพศสตรีหรือเพศแม่นั่นเองฉะนั้นจึงบอกว่าแปลง่ายแปลว่าเพศแม่แม้ถ้อยคำจะเป็นปุลิงแต่ตัวจริงเป็นอิทธิอันนี้ถือว่าพิเศษนะครับเพราะภาษาอย่างนี้นะครับคือบางทีใช้ไม่ตรงสภาพก็มีอยู่ก็ไม่ต้องอื่นไกลอย่างที่พูดตัวอย่างในภาษาไทยว่าแม่ทัพเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแต่ใช้คำว่าแม่ทัพนะฮะเป็นเรื่องปกติทางภาษาครับหรือองค์ท่านบางทีบอกเพศภาวะแบบผู้คนไม่ได้แบบคำว่าจิตตังถามว่าในแง่ภาษาเนี่ยจิตตังเป็นลิงไหนครับนปุงสกะนปุงสกะโดยศัพท์แปลว่าอะไรครับกระเทยแต่ถามว่าจิตตาเนี่ยจิตตาจิตตังถามว่าเป็นกระเทยไหมครับไม่เป็นนะเกิดกับผู้ชายก็ได้เกิดกับผู้หญิงก็ได้แต่นี่คือวิธีการทางภาษาครับเพราะการใช้รูปคำที่เรียกว่าลิงคะเนี่ยเป็นเหมือนกระเทยคือกึ่งกลางระหว่างชายหญิงก็เหมือนกระเทยใช่ไหมครับนัยอิทธินปุมาคือนปุงสกังหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงนัยอิทธิหญิงก็ไม่ใช่นปุมาชายก็ไม่เชิงจึงเรียกว่านปุงสกังภาษาไทยเรียกว่ากระเทยนะครับนปุงสกะไม่ใช่ไม่มีเพศนะโดยศัพท์แล้วแปลว่ากระเทยแต่พอดีไปเจอคำแบบนี้ว่าจิตตาปุระอ้าวเป็นสิ่งที่ไม่เพศเราอธิบายว่าไม่มีเพศแต่จริงแล้วถ้าหมายถึงรูปแบบการใช้คำครับนั่นคือดูจากที่ว่าเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่า3อย่างเนี่ยสังเกตจากการใช้ถ้อยคำแม้จะสังเกตจากรูปแบบของผู้คนด้วยก็ตามล่ะดูจากอะไรครับคำในปฐมลาใช่ไหมครับรู้ง่ายจัดเป็นปุลิงคะถ้ารู้ยากจัดเป็นอิทธิลิงคะถ้าอยู่กลางๆเรียกว่ายากก็ไม่ใช่ง่ายก็ไม่เชิงจัดเป็นนปุงสกะแล้วรู้ยากรู้ง่ายดูจากอะไรครับในแง่ภาษาดูจากถ้อยคำที่ใช้ใช่ไหมครับถ้าซ้ำมากรู้ยากถ้าซ้ำน้อยรู้ง่ายถ้าอยู่กลางๆถือว่าอยู่ตรงกลางจะยากก็ไม่ใช่ง่ายก็ไม่เชิงดูจากคำที่ใช้ดูจากในไหนครับปฐมาลาใช่ไหมครับพอนึกออกใช่ไหมถ้าดูศัพท์อิทธิลิงเราลองไล่ดูนะครับปัญญายะมีกี่ที่ครับตั้งแต่นาจนถึงสัตตมีใช่ไหมเอกพจน์ไล่มีกี่คำครับปัญญายะนาสะสมาสะสมิง5ที่ด้วยกันนะฮะอันนี้กัญญายะยกตัวเป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนของอิทธินะครับแต่อันนี้คือยกที่ซ้ำเยอะนะครับงั้นเอาตัวแรกแล้วกันง่ายหน่อยนึงตัวแรกของปฐมาลาอิทธิลิงกัญญามีกัญญาอยู่กี่หนครับในปฐมาลา4ปฐมาโยปฐมาแล้วอะไรครับโยลปณะโยทุติยานึกออกนะฮะในปฐมาลาผมดึงมาให้ดูหน่อยแล้วกันดึงมาเทียบตัวดูนะครับดึงมาจากบาลีโดยวันนี้เนื้อหาจะหลากหลายนะครับเนี่ยแต่ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันวันนี้ผมมาถึงกำลังดึงข้อมูลจากที่เคยทำไว้จะมีตัวตั้งแต่ต่างจากแบบเรียนทั่วไปหน่อยเช่นในปุลิงใช้โลกะเนื่องจากว่าเห็นว่าคำว่าโลกะอย่างที่กล่าวไปว่าดูเหมือนเป็นคำภาษาไทยแต่ว่า เป็นคำจากภาษาของท่านแล้วก็โลกาตไม่ได้บอกโดยเพศโดยตรงว่าเป็นหญิงเป็นชายนะแต่เราถือว่าเป็นปุลิงตามภาษาของท่านแต่ไปดูกัญญาก่อนครับเมื่อสักครู่นี้อ้อผมใช้คำว่าสาลานั้นในตรงนี้แต่ถือว่าเป็นคำที่พอดูได้มีอยู่สารากัญญาคืออันเดียวกันนะครับอันนี้ดูจากข้อมูลก็เลยต้องพูดตามคำนะฮะ
เมื่อสุคุณิกาตามความจำที่มีอยู่ก็เลยยกกัญญาดูนะครับศาลาต้องดูจากบทสมเด็จอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนะเพราะว่าชี้แจงนิดนึงในการเรียนเบื้องต้นเนี่ยต้องการแยกนิสัยเห็นตัวเดิมกับวิพัฒน์แล้วก็ผลสำเร็จนะฮะดูนะครับศาลาครับผมมันตกใช่ไหมครับตรงนี้เอาเป็นว่าพอเห็นคำแรกของปฐมบาลาคือศาลานะฮะข้างหน้าเป็นตัวเดิมกับวิพัฒน์แต่เอาดูตรงนี้ศาลามีหนึ่งที่นะครับแล้วดูต่อครับโยวิพัฒน์นะฮะโยปฐมาแล้วก็ดูโยที่ใช้ในอัปปนาด้วยแล้วดูต่อไปครับทุติยาก็มีใช่ไหมครับมีถึง4ที่ถือว่าตัวแรกก็มีตัวซ้ำรวมแล้ว4ที่นะครับถัดมาไปดูปุลลิงครับคำแรกในพระธรรมลาที่ได้เป็นอะไรครับโลโกแล้วไล่ไปในพระธรรมลาในพระธรรมลาของคำว่าโลกะซึ่งถือว่าเป็นศัพท์ปุลลิงนะครับไล่เรื่อยไปจนถึงโลเกสุเลยครับมีโลโกที่อื่นอีกไหมครับไม่มีนะดูจากพระธรรมลาก็เหมือนปุริโสแหละครับเพียงแต่ว่าในนี้ใช้ตัวตั้งเป็นโลกะอันนี้มีแค่ที่เดียวนะคราวนี้ไปดูนะปุงสกลิงเทียบครับคำแรกในพระธรรมลาของคำว่าจิตตานั่นคือคำว่าจิตตังแล้วดูต่อไปในพระธรรมลาเดียวกันของจิตตาศัพท์ที่ได้เป็นจิตตังนี้มีจิตตังที่อื่นอีกไหมครับจะเห็นว่ามีที่หนึ่งคือในทุติยาอังวิพัฒน์สองที่ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเอาตัวเลขทั้ง3คำมาเป็นตัวเทียบเคียงการเห็นว่าถ้าเป็นอิตริงมีศาลาหรือมีคำว่ากัญญากี่ที่ครับ4นะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับดึงกลับมาให้ดูอีกทีนึงคำว่าศาลาซึ่งเป็นศัพท์อิตริงนะมีถึง4ที่นะครับทบทวนนะครับ4ปฐมาโยปฐมารวมทั้งโยอัลปนะและโยทุติยามี4ที่นะครับทั้งหมดดังนั้นศัพท์ที่ซ้ำมากคืออิทธิมีถึง4ที่โดยยกตัวอย่างคำแรกมาเป็นตัวแบบนะฮะอันนี้คืออิทธินะครับอิทธิดิงคะพอดีผมกังวลเรื่องตกพื้นที่ก็เขียนตรงนี้แล้วกันนะใกล้ๆอิทธิลิงคะคำแบบหญิงนะครับส่วนปุริสามีกี่ที่นะครับโลโกที่เดียวใช่ไหมฮะโลโกหรือปุริโสก็ตามที่เดียวจะเป็นปุลิงคะกล่าวได้ว่าซ้ำน้อยหรือถ้ายกโลโกปุริโสมาเนี่ยถือว่าไม่มีตัวซ้ำหรือถ้ามีซ้ำก็ซ้ำน้อยนะครับแล้วจิตตังเมื่อกี้กี่ที่นะครับที่เราดูแล้ว2ที่จะเป็นนปุงสกะเพราะถ้าดูแล้วเขามีสภาพอยู่กึ่งกลางใช่ไหมครับระหว่าง1กับ4 1คือปุลิงคะหมายถึงตัวซ้ำไม่มีเพราะมีแค่คำเดียวโลโกหรือปุริโสก็ตามส่วนศาลาหรือกัญญามีซ้ำตัวแรกถึง4รวมแล้ว4ตัวนี่คือซ้ำมากเป็นอิทธิลิงคะดังนั้นจำนวนที่ซ้ำแค่2ก็คือจิตตังมี2ที่ถือว่าอยู่กึ่งกลางใช่ไหมครับจริงกล่าวว่าจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายก็ไม่เชิงนะหญิงไม่ใช่ชายไม่เชิงเราเรียกว่ากระเทยอันนี้โดยถ้อยคำนะครับเป็นอย่างนั้นคือท่านเอาถ้อยคำที่เรียกผู้คนมาเรียกกับภาษาพอดีตรงกันนั้นที่ว่ามีสามเหมือนกันครับเราไม่แยกรายละเอียดว่ากระเทยมีหลายประเภทนะเอาง่ายๆคือมีชายมีหญิงและมีกระเทยผู้คนมีสามแบบอย่างนี้ถ้อยคำในภาษาของท่านก็มีสามแบบอย่างนี้ด้วยจึงเอาคำที่ใช้เรียกผู้คนมาใช้เรียกถ้อยคำครับเป็นเรื่องธรรมดาครับก็ดูสิวิพัฒน์อคยานเนี่ยตัววิพัฒน์อคยานเรียกอะไรครับปุริสะใช่ไหมครับปัทมปุริสะมัชฌิมปุริสะอุตตมปุริสะถ้าแปลโดยคำแปลว่าอะไรครับคนแรกคนกลางคนท้ายอุตตมเท่ากับอุตตรานั้นในความหมายว่าท้ายแล้วผู้คนที่แบ่งกันทางภาษาเนี่ยผู้คนที่ใช้ผู้คุยใช่ไหมก็มีถ้าเป็นภาษาไทย
ตัวเราคือบุตรที่1ในภาษาไทยตรงกับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผู้ที่เราพูดด้วยเรียกว่าบุตรที่2เราใส่ระดับที่แล้วก็ผู้ที่เราพูดถึงเป็นบุตรที่3แต่ในภาษาของท่านคือภาษามคตจับจากภาษาไทยหน่อยใช่ไหมครับและเรียกโดยลำดับเป็นแรกปฐมะมัชฌิมาคือกลางอุตตมะคือท้ายแต่ถือเอาว่าปฐมวิสาคือคนแรกหมายถึงคนที่เราพูดถึงนะฮะภาษาไทยคือเท่ากับปฐมวิสานะแต่ของท่านเรียกว่าปฐมวิสาส่วนตรงกลางมัชฌิมวิสาตรงกับที่เราเรียกว่าบุตรที่สองที่ตรงกันส่วนคนสุดท้ายอุตตมวิสาภาษาที่เรียกว่าบุตรที่หนึ่งคือตัวเราเองยกมาให้เห็นว่าแม้ตัววิพัฒน์ท่านก็เรียกว่าบุตรที่สามเรียกว่าเป็นคนเพราะว่าใช้กับคนใช่ไหมใช้คนที่กล่าวถึงตัวเองกับคนที่กำลังพูดด้วยกับคนที่ถูกกล่าวถึงนี่คือวิธีการทางภาษาที่สามารถนำมาใช้ได้ครับดังนั้นปูมะอิทธินะปูมุสกาซึ่งใช้เรียกผู้คนจึงถูกนำมาใช้เรียกภาษาไปด้วยนำมาใช้เรียกวิธีการที่ปรากฏอยู่ในทางภาษาไปด้วยและพอดีเขาทำไมครับสอดคล้องกับรูปแบบของผู้คนจึงเอามาใช้แทนกันได้นะครับแล้วบางทีท่านก็ใช้ย่อๆใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นอิทธิยังแปลง่ายว่าอะไรครับในอิทธิณปุงสเกนในณปุงสกะปุเมในปุมะแต่ถ้าแปลให้เต็มๆทางภาษาไวยากรณ์ก็คืออะไรครับอิทธิยังในอิทธิลิงณปุงสเกนในณปุงสกะลิงและปุเมก็แปลว่าอะไรครับในปุลิงอันนี้หมายถึงแปลเต็มๆให้ทราบว่ากำลังหมายถึงรูปแบบคำทางภาษาไวยากรณ์ที่เรียกว่าเป็นลิงคะที่เราเรียกทับศัพท์ว่าลิงนั่นเองนะครับให้ทราบว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใช้เรียกได้ครับแล้วเราก็เห็นการใช้ชื่อนี้มีอยู่ในวงการต่างๆใช่ไหมครับแม้ในเรื่องพระอภิธรรมซึ่งเป็นปรมัตถ์ฐานเนี่ยก็ใช้คำเหล่านี้ไปเรียกอยู่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าคำแบบสามัญไปเรียกอยู่เรียนเรื่องเจสิกแล้วใช่ไหมครับมีคำว่ากายะอยู่ในเจสิกไหมครับแล้วกายะในภาษาทั่วไปคืออะไรครับร่างกายใช่ไหมครับคือรูปร่างแต่พอไปดูในเจสิกอ้าวมีกายะปากคุณยตาใช้คำว่ากายะหมายถึงอะไรครับหมายถึงกองกลุ่มเจสิกขันธ์3ใช่ไหมครับที่มีเจสิกประเภทหนึ่งที่มีสภาพที่ทำให้เจสิกอื่นๆเนี่ยเขามีสภาพเป็นปากคุณยตาจึงเรียกว่ากายะปากคุณยตาใช่ไหมครับนั่นคือที่เห็นว่าการใช้คำแบบ3มันไม่ใช่ในความหมายเฉพาะเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นจะเรียกว่าเป็นนามขันธ์หรือนามกายก็ได้คือความหมายกายะคือกลุ่มครับไม่ใช่รูปร่างกายนามขันธ์ได้เพราะเป็นกลุ่มของเขาใช่ไหมครับเนื่องจากว่านามขันธ์นี่เขาไม่เกิดโดดละแม้ในการเรียนรู้เราแยกเป็นอย่างๆได้เนี่ยแต่ถามจริงๆแล้วเขาเคยเกิดแยกกันไหมครับแล้วบอกว่าจิตหนึ่งแยกเป็น89หรือ120อย่างเต็มที่เนี่ยเจสิก52เนี่ยแยกประเภทโดยการเรียนได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วเขาแยกกันได้ไหมครับไม่ได้เพราะหลักก็บอกใช่ไหมเอกุปปาทะเอกับนิโรธะเอกาลพนะเอกับวุทุกะจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรครับมาด้วยกันก็ไปด้วยกันน่ะแม้จะกล่าวว่ามีจิตเป็นผู้นำแต่มาพร้อมกันไปพร้อมกันเพียงแต่ว่ายกจิตให้เป็นสำคัญใช่ไหมครับท่านก็เหมือนกับเปรียบเทียบว่าเหมือนกับกองโจรใช่ไหมครับก็มาพร้อมกันละแต่ในกองโจรนั้นก็มีหัวหน้าโจรอยู่หน่อยใช่ไหมครับก็ทำนองเดียวกันในสภาพธรรมที่เป็นนามขันธ์4เนี่ยเขาเกิดด้วยการดับพร้อมกันแต่ขอยกให้วินขันธ์ที่มีชื่อเรียกชื่อว่าจิตตานเนี่ยเป็นประธานเป็นสำคัญหรือจะเรียกว่ามนาก็ได้อย่างที่ว่ามโนฟังเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นการเรียกขานี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ใช้เรียกได้ครับนะครับครับผมหมายถึงว่าการเรียกขานคำธรรมดามาใช้เฉพาะวิชาการได้เชิญครับใช้เป็นอุตระที่ไม่ได้แปลว่าบุรุษผู้เสด็จอาจารย์อ๋อแปลว่าบุรุษก็สามอ่ะต้นกลางท้ายต้นคือแรกนะเพราะอันแรกยังไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมก็เรียกว่าปฐมาก่อนเลยปฐมาแปลจริงแล้วแปลว่าต้นนะครับแต่ถ้าเราแปลว่าที่หนึ่งเนี่ยเพราะเรามีลำดับต่อแต่เวลาคิดง่ายเวลามีลูกเนี่ยเราเลือกลูกคนแรกใช่ไหมฮะลูกคนแรกท้องแรกเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีต่อไปหรือไม่แต่เมื่อมีต่อไปอ่ะคนแรกนี่เรียกว่าคนที่หนึ่งได้เราใส่ที่ไ
อันนี้แม้จะรู้ว่ามีแต่พอดีมี3ใช่ไหมก็เหมาะกับคำเลยครับคือปฏิมามัชฌิมาอุตตมะอุตตมะเท่ากับอุตตระแล้วมีบางที่ท่านใช้อุตตระปุริสารนะครับแต่น้อยพบน้อยแต่มีใช้อยู่คนไทยครับคือเรียกว่าคนแรกคนหรือคนต้นคนกลางคนท้ายลงตัวเลย3นะครับแต่ภาษาไทยเรานิยมเรียกไปเลยครับเรียกจากเรียกย้อนกลับด้วยเอกโทตีแต่เราเริ่มจากตีโทเอกใช่ไหมครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะเอกจบแล้วหนึ่งเดียวแล้วสูงสุดแล้วนักธรรมตรีโทเอกทำไมไม่เรียกนักธรรมเอกโทตีล่ะเราเรียกย้อนกลับใช่ไหมเพราะเอกการหนึ่งดีวีสองตีสามแต่พวกนี้เราเรียกหมายถึงว่าดูจากความเป็นโดดเด่นเอกถึงว่าเป็นหนึ่งนะสูงสุดแล้วโทอย่างเรียกว่ารองลงมาหน่อยแล้วก็ตรีอันนี้คือเรียกแบบย้อนกลับนะครับแต่เอาละอันนั้นก็คือวิธีการที่จะวางถ้อยคำในการเรียกยกคำนี้มาอย่างที่ว่าแม้เป็นส่วนของคำคือวิพัตยังถูกเรียกว่าปริศาสตร์ได้แม้เป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำเรียกว่าเป็นหน่วยคำยังเรียกว่าบทได้ใช่ไหมครับเช่นอัตโนบทปรัสบทถามว่าตัวเขาคืออะไรครับตัววิพัตยังไม่ใช่ทั้งคำแต่ถูกเรียกว่าเป็นอัตโนปดะปรัสปดะทั้งนั้นที่เขาเป็นแค่หน่วยคำนะฮะแต่ถูกเรียกว่าเป็นปดะได้ดังนั้นการใช้ภาษาเรียกจึงเป็นเรื่องปกติครับและนี่คือความหมายหลักของคำว่าอักขระครับคืออะไรครับยืดหยุ่นได้ที่เราบอกว่าไม่แข็งเนี่ยก็คือเขายืดหยุ่นได้นะครับปฐวีภาษาทั่วไปคืออะไรครับคือดินแผ่นดินแต่ในภาษาธรรมะคืออะไรครับปฐวีธาตุคุมได้หมดเลยใช่ไหมครับสิ่งใดที่มีสภาพอักขระเราแปลว่าแข็งและอ่อนนั่นคือปฐวีธาตุถามว่าปากกาที่นักศึกษามีอยู่เป็นปฐวีธาตุไหมครับหนังสือเป็นปฐวีธาตุไหมครับโดยปรมัตถ์เป็นปฐวีธาตุหมดใช่ไหมครับเพราะไม่มีธาตุใดที่จะพ้นจากมหาปฐวีทั้ง4นะเพียงแต่ว่าเรายกอะไรมาเป็นหัวข้อในการกล่าวเมื่อกล่าวปฐวีธาตุถามว่าอาโปมอยู่ด้วยไหมมีนะฮะในธาตุรวมกันอยู่อะวาโยมีไหมเตโชมีไหมเพียงแต่ว่าเรายกอะไรเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะข้อมูลที่เรียนมาบอกว่าแปดอย่างนี้ไม่เคยแยกจากกันเลยที่เรียกว่าอะไรนะครับนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในการแยกแต่ละอย่างแต่ละอย่างกล่าวโดยชื่อได้แต่ตัวจริงแล้วเขาไม่เคยแยกจากกันเลยจิตกับใจสิ่งเหมือนกันไม่เคยแยกจากกันเลยนะครับแต่โดยองค์ความรู้พระพุทธองค์สามารถทรงจำแนกได้ว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าจิตกิตตานี่คือสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกะแต่เขาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันที่ตั้งที่เดียวกันนะครับแล้วก็มีอารมณ์เดียวกันด้วยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับเอกุปาดะนิโรธาจะเอกาธรรมณะวัตถุกาเกโตยุตตาวิปัญญาสะธรรมมาเกสิกามะตานี่คือลักษณะของเกสิกฉะนั้นแยกกันไม่ได้แต่แยกปริเฉดตามเนื้อหาได้พระองค์ทรงแสดงแยกกันแล้วก็อาจารย์ที่ท่านเรียบเรียงคัมภีร์นี้คือท่านอาจารย์พระอนุทาจารย์มั้งก็แยกเป็นหัวข้อเป็นปริเฉดเป็นเรื่องให้เรานะครับแต่โดยจริงๆแล้วเขาแยกกันไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเมื่อเรียนรู้สภาพของแต่ละอย่างแล้วจึงพอจะรู้ได้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมครับสภาพเขาเป็นอย่างไรเกิดกับอย่างไรเราสามารถแยกได้ถ้ามีโลภะมาเกิดด้วยกับจิตทำไมครับจิตนั้นเรียกว่าโลภะจิตหรือจำนวนในสติปัฏฐานเรียกว่าอะไรครับสราคะจิตใช่ไหมครับเพราะราคะเป็นไวยพจน์ของคำว่าโลภะอย่างนี้เป็นต้นเราเรียนเรื่องปรมัตถะก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระสูตรได้ให้สอดคล้องกันสำนวนบางทีท่านใช้คำหลากหลายเพราะว่าอะไรครับถ้อยคำที่ใช้เนี่ยก็ให้เหมาะกับอัธยาศัยผู้ฟังณเวลานั้นๆด้วยเราเรียนรู้ก็เพื่อให้เข้าใจว่าคำว่าราคะในพระสูตรนี้เท่ากับโลภะในเรื่องที่เราเรียนมาจากเกสิกธรรมนั่นเองนะครับและยังมีคำอื่นอีกใช่ไหมครับเช่นที่บอกว่าตัณหาทุติโยปริโสผู้คนมีตัณหาเป็นคู่หูถามว่าเฉพาะปุริโสหรือในเมื่อพระบาลีบอกว่าตัณหาดุติโยปุริโสเคยพบใช่ไหมครับคำว่าปุริโสตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะบุรุษคือรวมทั้งหมดละเพราะปุริโสตรงนี้เท่ากับผู้คนนะฮะตัณหาดุติโยปุริโสนะฮะดุติโยโดยศัพท์แปลว่าเป็นที่สองโดยความหมายคือเป็นคู่หูไปด้วยมาด้วยนะครับฉะนั้นพวกเรายังมีตัณหาเป็นคู่หูนะครับจึงยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏครับ
แต่พระองค์เมื่อทรงตรัสรู้แล้วเมื่อทรงบรรลุธรรมแล้วเรียกว่าตรัสรู้แล้วนะฮะทำไมครับตัณหาไม่อยู่ด้วยแล้วคือพระองค์ละได้ใช่ไหมครับฉะนั้นคาถาอเนกชาติสังสารังจึงมีขึ้นเป็นพุทธอุทานในพระไทยและอย่างที่เคยชี้แจงว่าเมื่อพระอนนท์มาทูลถามพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบจึงปรากฏเป็นข้อความอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มีการเรียกขานคาถานี้ว่าเป็นคาถาที่เย้ยตัณหาเพราะสามารถเอาชนะตัณหาได้แล้วในตอนท้ายที่มีอยู่ใช่ไหมครับวิสังขารคตังจิตตังตัณหานางขยะมัจฉาจิตของตัวเราตถาคตถึงความสิ้นตัณหาแล้วขอโทษครับวิสังขารคตังจิตตังถึงการไม่ปรุงแต่งแล้ววิสังขารคตังจิตตังตัณหานางขยะมัจฉาตัวเราตถาคตนั้นเข้าถึงหรือบรรลุถึงความสิ้นตัณหาแล้วจึงสามารถเย้ยตัณหาได้แต่พวกเราเย้ยได้ไหมครับยังไม่ได้เพราะตัณหามักจะขึ้นหน้าขึ้นตาเราเสมอเลยใช่ไหมครับครับผมนะฮะแต่วันหนึ่งหวังว่าจะหลุดพ้นจากตัณหาได้ใช่ไหมครับเพราะเราศึกษาธรรมะก็เพื่อประโยชน์อันนี้ใช่ไหมคือเพื่อประโยชน์ที่ว่าสามารถเรียนรู้หลักธรรมที่องค์ทรงแสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติแล้วสุดท้ายสามารถที่จะเกิดมรรคผลได้แล้วตัณหาก็จะไม่อยู่ด้วยแล้วและแน่นอนเมื่อตัณหาไม่อยู่ด้วยก็โบกมือลาจากสังสารวัฏได้ใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเพราะยังมีตัณหาอยู่จึงอยู่ในสังสารวัฏได้แต่เมื่อไม่มีตัณหาอยู่แล้วก็ไม่อยู่ในสังสารวัฏแล้วแต่ถือว่าสบายที่สุดใช่ไหมครับเพราะอยู่แล้วแม้บอกว่าเออยังสุขสบายดีนะแต่รับประกันได้ไหมครับว่าสุขสบายตลอดไปรู้ไหมครับว่ามันไหนจะถูกเชือดคอเพราะไม่รู้กรรมที่เคยกระทำมาไปเชือดคอใครพวกบ้างนะครับรู้ไหมว่าของที่เคยรักเคยชอบมันจะหายไปเพราะไม่รู้ว่าเคยไปทำกรรมอธินาทานกับใครเขาไว้ใช่ไหมครับดังนั้นรับประกันไม่ได้เลยครับก็เรียกว่าไม่ควรประมาทด้วยใช่ไหมครับทำกุศลให้มากนะครับอ่ะอันนี้ยกมาเป็นกรณีศึกษาในข้อคำเหล่านี้นะครับตัณหาดุติโยปุริโสปุริโสตัวนี้ก็แปลว่าผู้คนนะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้ชายนะครับนะแต่บางทีการใช้คำเป็นอย่างนี้นะครับใช้คำที่คุมได้หมดอย่างในบทสวดสังฆคุณใช่ไหมครับคุ้นเคยใช่ไหมบทสวดสังฆคุณที่มีตอนท้ายที่ว่าเลยครับเยดังจัตตาริปุริสายุคานี้อัฏฐาปุริสปุคคลามีคำว่าปุริสาเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเยดังจัตตาริปุริสายุคานี้คู่บุรุษ4บุรุษบุคคล8มีคำว่าบุรุษเป็นหลักเลยแต่ถามว่ารวมสตรีด้วยไหมรวมด้วยก็ดูสิภิกษุณีที่เป็นพระอริยะเช่นพระนางมหาปิฎกมหาประชาปิฎกโคตมีใช่ไหมครับวาสิกาที่เป็นอริยะเช่นนางวิสาขาก็เป็นสตรีแต่สามารถรวมอยู่ในคำว่าปุริสาในข้อความที่เป็นบทสวดสังฆคุณได้นะครับดังนั้นคำในภาษาของท่านจึงมีความหมายอย่างนี้ได้เรียกว่าเป็นเรื่องยืดหยุ่นทางภาษาอย่างที่ว่าอักขระคือยืดหยุ่นได้ปฐวีความหมายทั่วไปคือแผ่นดินอย่างที่ว่าแต่ก็ใช้กับปฐวีธาตุได้สภาพที่มีลักษณะที่เรียกว่าอักขระคือแข็งหรืออ่อนเป็นต้นอย่างนี้นะอื่นก็ทำนองเดียวกันนะครับฉะนั้นเราเรียนภาษาของท่านของพระองค์เนี่ยก็เพื่อให้สามารถเข้าใจในความหมายของถ้อยคำต่างๆได้เมื่อเราเข้าใจแล้วก็กระจ่างขึ้นใช่ไหมครับจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยชั่วโมงแรกงงเลยใช่ไหมครับอาจจะเรียกแบบภาษาไทยว่างงไปไก่ตาแตกเลยอะไรก็ไม่รู้เรียนรู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้สบายมากเลยใช่ไหมครับพูดเรื่องลิงนึกได้เลยว่าเออลิงมีสามลิงนะวุลลิงค์อิทิลิงค์นะปุงสกาลิงค์แต่ถ้ามีแบบเดียวแต่สามารถใช้ทั้ง3ลิงอย่างตุมหามหานี้เรียกว่าอะไรครับอลิงคะคือไม่มีความต่างกันของรูปแบบถ้อยคำแต่ใช้ทั้ง3ลิงอย่างนี้และตอนนี้กลับมาประเด็นที่เรากำลังเรียนอยู่คือตุมหามหานะครับไปหลายเรื่องนะวันนี้นะครับนะไปหลายเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวขอโทษผมจะต้องทดแทนเวลาหน่อยนึงแต่นี้ก็ดูใกล้เวลาใช่ไหมครับใกล้เวลาจากที่มีอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นข้อยืดหยุ่นแล้วก็สิ่งที่กล่าวทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็เกี่ยวข้องกับภาษามคตภาษาบาลีที่เราเรียนอาจจะประเด็นต่างเข้าไปในเรื่องของวิเคราะห์บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็คือหลักๆ ก็คือเรื่องวิธีการทางภาษาที่ท่านใช้อยู่แล้วเมื่อเราฟังแล้วหากเคยฟังมาก่อนแล้วก็เรียกว่ากระจ่างขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้าไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็ได้รับข้อมูลเป็นครั้งแรกนะก็หลักการเดียวกันอย่างที่เราทราบถึงประโยชน์ของการฟังธรรมใช่ไหมครับอย่างที่เคยกล่าวให้ทราบว่า
ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วก็กระจ่างขึ้นเพราะได้ฟังมากกว่า1ครั้งนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อได้ฟังแล้วก็จะทำให้กระจ่างขึ้นครั้งหนึ่งอาจจะได้จับประเด็นได้แค่นี้แต่เมื่อมาฟังซ้ำได้ขยายความมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่เอาละครับก็ถึงตรงนี้นะครับเนื้อหาที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็คือตุมหาสาวก็ดีอมหาสาวก็ดียังอยู่ในช่วงของจตุถีวิพัฒน์โดยเราเรียนรูปตะวะไปแล้วดวงธรรมมะซึ่งเป็นผลของผลลัพธ์ของอมหาสาวส่วนตะวะเป็นผลลัพธ์ของตุมหาสาวบวกกับสาววิพัฒน์นะครับแต่เนื่องจากว่าวางกรอบเวลาไว้ว่าช่วงท้ายจะแบ่งให้กับการทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็คราวก่อนก็ปรับเปลี่ยนหน่อยนึงจากที่เคยตั้งเป็นคำถามแล้วก็ให้นักศึกษาเลือกคำตอบเลยว่าควรจะตอบข้อไหนแต่เมื่อสอบถามนักศึกษานะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งนักศึกษาบอกว่าขอใช้เดานะก็เลยต้องกลับมาคิดนะว่าบางทีอย่างที่ว่านะฮะว่าบางทีเรียนมาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนใช่ไหมครับเรามีประมาณ 4-5 เดือนในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยเรียนมาตั้งต้นแล้วบางทีก็ผ่านมาหลายเดือนอาจจะจําไม่ได้งั้นก็ควรจะออกแบบใหม่ก็คือให้นักศึกษากลับไปทบทวนประเด็นที่จะยกมาเป็นคำถามก่อนคราวก่อนก็จึงตั้งเป็นประเด็นเอาไว้แล้ววันนี้ก็จะมาดูตัวเลือกว่าถ้าจะตอบเนี่ยควรจะเลือกตอบข้อไหนที่จะตรงกับคําตอบที่เหมาะกับข้อนั้นๆแม้ว่าบางข้อนักศึกษาเห็นแล้วก็สามารถตอบได้นะฮะแต่เอาละวันนี้จะขอนำมาย้อนกลับจากที่ตั้งคำถามไว้ในคราวก่อนแต่ย้อนกลับเฉพาะตัวตั้งคำถามจากคราวก่อนนะครับส่วนสองครั้งแรกก็ถือว่าผ่านไปตามนั้นนะครับผมดึงข้อมูลมาให้ดูบนจอหน่อยหนึ่งนะครับแต่คำนวณเวลาแล้วก็ยังพออยู่นะครับเพราะว่าใช้เวลาอย่างที่ว่า7ครั้งนะแล้วอ๋อเหรอไม่เป็นไรยังพอได้ครับเพราะว่าที่ไล่ไปเนี่ยจะอยู่ในช่วงไม่เป็นไรยังพอได้เพราะว่าไล่ไปแล้วจะเหลือเรียกว่าวันเรียนสุดท้ายถ้าไม่มีหยุดเพิ่มนะก็จะทบทวนโดยๆอีกทีนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายืดหยุ่นคือตอนเนี้ยวางไว้7ครั้งครั้งละประมาณ3คำถามฉะนั้นก็สามารถปรับได้เช่นจาก3ก็เป็น4หรือจะเป็น5ก็ได้นะยืดหยุ่นได้ขอบคุณครับที่บอกข้อมูลตรงนี้นะครับครับผมงั้นก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าวาง3ไว้ก่อนแล้วต่อไปอาจจะปรับเป็น4ข้อเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้พอเหมาะกับเวลานะครับไปดูข้อฝึกคราวก่อนที่ถามไว้นะครับคราวก่อนถามไว้แม้ว่านักศึกษาจะตอบประเด็นไปแล้วบ้างก็ตามนะครับที่ว่าในสรรพนามตั้งแต่คำใดจะไม่มีอัลปนะแล้วก็ถามว่าสุดว่าเอตเตสังโตมีอาเทคือผลลัพธ์เป็นอะไรและอีกข้อหนึ่งตั้งคำถามว่าอาของตาเป็นอีได้เพราะอะไรคำเหล่านี้ก็คือคำพูดสรรพนามนะก็คือตาสรรพนามนั่นเองนะแต่บางทีตั้งคำถามย่อๆไปดูการฝึกเลือกคำตอบกันนะครับฝึกเลือกคำตอบครับผมนะครับในสรรพนามนั้นเริ่มจากคำใดที่ไม่มีอาลัปนะนะครับมีตัวให้เลือกอย่างที่เราพอคุ้นเคยว่ามี4ตัวเลือกนะครับข้อกอสับบะข้อขอกตระข้อคอปุบะและข้องอยะนะครับนักศึกษาไปทบทวนดูแล้วหรือที่เพื่อนได้ตอบให้ในคราวก่อนแล้วเลือกตัวไหนครับยะอ๋อขอโทษผมเตรียมชื่อรายชื่อมาแต่ว่าไม่เป็นไรก็ร่วมกันตอบได้นะตกลงเป็นยะใช่ไหมครับจำข้อมูลได้ใช่ไหมครับที่ท่านกล่าวเป็นคำมคตคำบาลีว่าอะไรนะครับยะเตตาสดาดีนังอารปเนรูปังณสัมโพติอีกสำนวนหนึ่งทำส่วนที่หน่อยหนึ่งเป็นยะเตตาสดาดีนะมาลปเนรูปังนาสมโภติความหมายก็คือว่าอะไรครับรูปของยะตะเอตะสับเป็นต้นไม่มีในอัลปนะ
นะก็คือตั้งแต่ยะเป็นต้นไปนะยะเตตาสดาดีนังยะตาเอตาไล่ไปจนถึงตรงเนี้ยตุมหามหาที่เรากำลังเรียนอยู่และต่อไปด้วยนะครับกลุ่มคำอลิงต่อไปก็ไม่มีอัลปนะไม่ว่าจะเป็นกติสาปัญจาสาเป็นต้นก็ไม่มีอัลปนะกติแปลว่าเท่าไหร่ปัญจาแปลว่า5เป็นต้นนะครับก็ไม่มีอัลปนะถัดไปครับสูตรเอตเตสังโตถามเฉพาะสูตรนี้ก่อนนะครับว่ามีผลละมีอาเทคือผลลัพธ์ตรงกับข้อใดความหมายคือว่าอาเทเป็นอะไรในสูตรเอตเตสังโตนี้ข้อกอเป็นตะข้อขอเป็นนะข้อคอเป็นสะหรือข้องอเป็นมะนะครับอาเทคือผลลัพธ์ที่ได้นะครับครับผมตัวสะนะครับหมายถึงตัวตะของเอตะหรือของตะเฉพาะตัวตะนะครับเป็นสะได้ดังนั้นถ้าคำว่าเอตาก็คือตะเป็นสะก็ได้เป็นเอสาหรือคำว่าตาตัวตะเป็นสะก็ได้เป็นสาสระยังคงอยู่นะครับท่านจะเน้นแค่ตัวพยัญชนะเพราะว่าสระในแต่ละลิงต่างกันถ้าเป็นปุลิงกับนปุงสุลิงเป็นเสียงอาแต่ถ้าหากเป็นอีกลิงเขาจะเป็นเสียงอาจึงเอาเฉพาะตัวพยัญชนะมาเปลี่ยนรูปที่เราบอกว่าเปลี่ยนรูปก็ตามวิธีการที่เราพูดอธิบายกันโดยกำลังท่านบอกว่าใช้ตัวแทนคือเปลี่ยนใช้สอเสือมาแทนตอเต่าหรือที่เรากล่าวว่าเปลี่ยนตอเต่าเป็นสอเสือก็ตามนะครับถัดมาถามว่าข้อใดในตัวเลือกเหล่านี้นะครับเป็นนิมิตให้อาของตาสรรพนามเป็นอีได้เป็นนิมิตก็คือเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนเสียงได้เมื่อมีนิมิตอยู่หลังนิมิตตรงนี้อยู่หลังนะครับเพราะอาของตาอยู่ข้างหน้าเปลี่ยนอาของตานั้นเป็นอีได้อะไรเป็นนิมิตครับข้อกอนาข้อขอสาข้อคอสานังหรือข้องอสุครับผมนะฮะเต็มๆคือสังสาและบางกรณีรวมทั้งสสายะด้วยแต่ตรงนี้ยกมาเฉพาะตัวเดียวก็คือสาครับผมสูตรว่าตัดสาวาครับและอย่างที่ว่ารวมถึงกรณีที่ว่ามีสสายะอยู่หลังก็เป็นอีได้คืออาเป็นอีได้ตัวอย่างที่เราเรียนมาก็คืออะไรครับมีติดสาติดสังแต่พอดีตรงนี้เอาตัวคำตอบมาแค่ตัวเดียวความจริงแล้วเขาไปคู่กันใช่ไหมครับสังกษานะเขาจะมีผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าสานะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าฝึกเลือกในถ้าเป็นเอตากับอิมาก็มีอีกสูตรหนึ่งแต่ผลลัพธ์เป็นอีเหมือนกันคืออาของเอตาและอาของอิมาเป็นอีด้วยสูตรว่าเอติมาสมิเอติมาสังอีเสียงท้ายของเอตาและของอิมาเป็นอีกแล้วจะมีสูตรว่าตัดสวาต่อเนื่องอีกสูตรหนึ่งนะครับสามสูตรนี้ผลลัพธ์เหมือนกันคือเป็นอีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวศัพท์เดิมต่างกันหน่อยนึงแล้วท่านแยกเป็นสองสูตรนะครับก็เคยมีคำถามจากนักศึกษาสมัยที่สอนที่อชวตอนนั้นที่ไปสอนนะครับนักศึกษาถามว่ารวมเป็นสูตรเดียวกันไม่ได้หรือสูตรทำนองเดียวนะที่แยกเป็นสองเนี่ยทำไมถ้าไม่รวมเป็นสูตรเดียวกันล่ะก็คิดในแง่หนึ่งได้ว่าค่อยๆให้ข้อมูลสำหรับครูบาอาจารย์เพราะสมัยก่อนเนี่ยสอนด้วยอะไรครับมุขาปาถาปากต่อปากใช่ไหมวันนี้จำข้อมูลตรงนี้ไปนะเอติมาสมิจำไว้นะคืออาของเอตาแล้วเป็นอีอาของเอตาและของอิมาเป็นอีจำไว้นะตัวอย่างเช่นเอติสาเอติสังอิมิสาอิมิสังทำนองนี้เป็นได้บ้างถ้าไม่เป็นก็มีได้นะแล้วเพิ่มก็ต่อมาก็เพิ่มเติมข้อมูลให้อาจจะในวาระเดียวกันในวันเดียวกันหรืออาจจะคนละวันก็ได้ว่านอกจากสองคำนี้เรียนไปแล้วนะมีคำนะตาสับจึงมีอีกสูตรว่าอะไรครับตัดสาวาแยกเป็นสองสูตรก็อาจจะทำนองนี้ได้นะถ้ามองอีกอย่างหนึ่งช่วยรักษาซึ่งกันและกันไว้นะครับถ้าเจอสูตรว่าตัดสาวาแปลง่ายว่าที่ตาเป็นได้บ้างเป็นอะไรล่ะต้องย้อนกลับไปดูสูตรก่อนใช่ไหมเป็นอีกเป็นเพราะอะไรเพราะสังสาต้องไปหาสูตรที่ผ่านมาใช่ไหมแสดงว่าสูตรนี้ช่วยรักษาสูตรอื่นด้วยเพราะถ้าสูตรอื่นไม่มีมาก่อนสูตรนี้ก็จะได้ความไม่ครบใช่ไหมครับจึงใช้วิธีการแยกกันอันนี้เป็นวิธีการหาความหมายของท่านนะครับแต่เอาละบางสูตรก็เป็นสูตรเดียวใช่ไหมครับ
แล้วบางสูตรก็ยาวมากเลยเช่นสูตรอะไรครับศิลาคะก็ดีทุรันติกัตถกาละในกัลกาใช่ไหมสูตรยาวเลยเพราะต้องการรวมทั้งหมดแต่เห็นว่าเมื่อเป็นสูตรยาวเวลาท่องจำทำไมครับจะลำบากหน่อยใช่ไหมเพราะต้องจำแล้วก็ย้อนทวนให้ได้แต่กินแล้วสูตรที่แบ่งย่อยๆเนี่ยเวลาจำก็ต้องจำต่อเนื่องกันใช่ไหมทีละสูตรทีละสูตรไปดังนั้นเหมือนกับว่าเป็นวิธีการสอนของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนะว่าเมื่อสอนแบบว่าตามครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีทั้งแบบอะไรครับแบบสั้นบ้างยาวบ้างแม้บอกว่าลักษณะของสูตรคืออะไรครับใช้จำนวนพยางค์น้อยใช่ไหมครับอัปขรักพยางค์น้อยแต่ที่มียาวก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่ายังย่อใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะฉะนั้นอุวุติซึ่งเป็นคำแปลสูตรอธิบายความหมายของสูตรแปลมคตแปลมคตยาวกว่านั้นใช่ไหมครับอย่างโสสูตรเนี่ยสั้นๆพยางค์เดียวเลยแยกหน่อยสี่องค์สี่เป็นโอเป็นเมื่อไหร่หลังอ่ะวุติจึงแปลว่าอะไรครับอากาโตลิงกัมหาปรัสสะสิวินัสสะโอกาลิโสโหตินี่คือคำแปลมายาวใช่ไหมครับถ้าถามว่าให้อาวุติมาท่องกับท่องตัวสูตรจะท่องอันไหนครับท่องสูตรสั้นกว่าใช่ไหมครับเพราะมีอาโตจากสูตรก่อนตามมาอาโตเนนะโสโสวาใช่ไหมครับง่ายกว่าไปท่องวุติที่ยาวกว่าถ้าท่องจริงก็ต้องท่องใช่ไหมฮะแต่ว่าเทียบให้เห็นว่าการท่องสูตรที่มีจำนวนพยางค์น้อยกว่าเหมาะกว่าการท่องความหมายเต็มๆก็เหมือนเราท่องสูตรคูณแล้วครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกทำไมสองสามไม่ใช่ห้าทำไมสองสามหกก็หัวข้อวางไว้แล้วว่าสูตรคูณไม่ใช่สูตรบวกนั้นสองสามก็คือความหมายเต็มคืออะไรครับสองคูณสามได้ผลลัพธ์เป็นหกแต่เราท่องอย่างนี้ไหมครับสองคูณสามได้ผลลัพธ์เป็นหก2คูณ4ได้ผลลัพธ์เป็น8เราไม่ท่องใช่ไหมฮะเราท่องแค่2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10ง่ายกว่าสั้นกว่าแต่ความหมายโดยเต็มๆอย่างที่ว่า2คูณ2ได้ผลลัพธ์เป็น4หรือจะแปลว่า2คูณ2เท่ากับ4ก็ได้คำว่าผลลัพธ์ก็ดีคำว่าเท่ากับก็ดีความหมายทำนองเดียวกันได้ฉะนั้นการท่องตัวสูตรจึงวางถ้อยคำให้ทำไมครับน้อยพยางค์พยางค์น้อยที่นั่นว่าที่ท่านเรียกว่าอะไรครับอัปปคระอัปปะอัคระหน่วยเสียงน้อยพยางค์น้อยนะครับเรียนเรื่องลักษณะของสูตรโทปกาแล้วใช่ไหมครับเรียนแล้วนะอัปปะอัคระอสันเดหะแล้วก็อะไรนะครับมีคาถาอยู่อัปปะอัคระมสันติหังสารถังสัพพโตวุขังอโคภานุวัตมนวัจจะฉัพพิสังฉัพพิทังสุตตะลักขณังใช่ไหมครับลักษณะสูตรท่านให้ไว้6อย่างนะอันนี้เป็นลักษณะกว้างๆนะครับทั่วๆไปนะแม้อย่างที่ว่าสูตรที่มียาวๆเนี่ยคำยาวๆก็มีอยู่แต่อย่างที่ว่าถ้าดูวุติวุติจะยาวกว่าความหมายของสูตรนั้นยาวกว่าฉะนั้นการท่องสูตรใช้คำย่อเป็นเรื่องธรรมดาครับคำที่น้อยลงแล้วไปขยายความเอาแต่ขยายความต้องไม่ผิดนะอย่างง่ายๆสูตรแรกแปดพยางค์ใช่ไหมครับอัตโธอัครสัญญาโตนี่คือความหมายสั้นๆใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้อยคำสั้นขยายความว่าอย่างไรครับว่าตามดูซิก็มีว่าเลยครับโยโกจิโลกิยะโลตุราธิเพโทวยัตโถโสสะโบอกเรวะสังเฆเตยาวเลยใช่ไหมครับแต่ตัวสูตรแค่แปดพยางค์เองว่าอัตโถอคระสัญญาโตไปขยายความว่าอัตโถคืออะไรครับความหมายคือโลกิยะถาก็ดีโลตุราถาก็ดีเป็นต้นเป็นต้นก็คือโวหารถาอันใดแล้วก็ตามโยโกจิใช่ไหมครับโสสะโบทั้งหมดนั้นอัคเรวะสัญญาเตมาจากคำว่าอัคระสัญญาโตอธิบายว่าอัคเรวะสัญญาเตถูกหมายรู้ได้ด้วยหน่วยเสียงทั้งหลายเพราะอะไรครับเมื่อหน่วยเสียงผิดเสียงผิดไปความหมายผิดด้วยนะครับนี่คือการย่อถ้อยคำความหมายเต็มๆมาเป็นตัวสูตรฉะนั้นตัวสูตรจึงมีจุดสำคัญคืออย่างหนึ่งอย่างที่ว่าอักษรน้อยนะครับและเมื่ออักษรน้อยในการท่องจำเราก็สบายมากใช่ไหมครับดังนั้นสูตรกันนะณเวลานี้ถือว่าท่องกันเกินครึ่งหรือยังครับคิดง่ายๆครับถ้าท่องสมมติคิดตัวเลขง่ายๆนะถ้าท่องวันละสูตรใช้เวลากี่วันครับ673วันใช่ไหมฮะสบายเลยถ้าตั้งไว้อย่างนี้นะง่ายๆเลยวันละสูตรนะครับ673วันจบก็อย่างที่ว่าโดยตัวเลขประมาณ2ปีใช่ไหมครับเพราะปีหนึ่งเราก็รู้แล้วว่ามี300กว่าวัน
าจจะเรียกว่าถ้าจะยืดหยุ่นหน่อยอ่ะ300วันแต่300วันก็แค่600มันยังเหลืออีกหน่อยนึงก็อ่ะเอาให้พอเหมาะนะลองไปวางแผนก็ได้ครับแม้ตอนนี้ก็อยู่ปี2ใช่ไหมครับยังมีเวลาอีก2ปีกว่าใช่ไหมคือปี3ก็ปี4อีกอ่ะลองตั้งเป้าเลยว่าจบแน่ก่อนจบการศึกษาเกณฑ์หน้าสูตรนะครับฉะนั้นถ้าตั้งเป้าเนี่ยก็สามารถทำได้อันนี้คือหมายถึงว่าอย่างที่ว่าไม่เร่งรัดเกินไปเอาแค่วันละสูตรนะครับแต่สมัยที่เรียนหนังสือกันเนี่ยนะครับหลวงพ่อธรรมโอท่านพูดถึงตัวท่านให้เห็นว่าสมัยที่ท่านท่องเนี่ยถ้าเป็นคาถานะคาถานี่4บาทเลยนะแต่ละยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นคาถาท่านท่องวันละ10คาถาสมมุติถ้าเรามาปรับหน่อยนึงเมื่อเป็นสูตรท่องวันละ10สูตรไหวมั้ยครับแต่อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าโดยเวลาที่มีอยู่โดยช่วงวัยด้วยไม่สะดวกก็เอาอย่างที่ว่าวันละสูตรนะครับเริ่มต้นเลยอัตโนสิกาโตว่าตลอดวันเลยนะถ้าไม่มีกิจอื่นที่เป็นตัวแทรกเข้ามาก็ว่าเลยทั้งว่าในใจทั้งว่าออกเสียงตามที่สะดวกครับได้1สูตรแล้วนะครับหรือไม่ก็ท่องสูตรตามที่พบก่อนเช่นง่ายๆเราเรียนผ่านมาตะวะมะมะเสง่ายเลยใช่ไหมครับตะวะมะมะก็เป็นคำที่เราคุ้นด้วยแล้วก็ใส่เสเข้าไปหน่อยนึงก็เป็นตะวะมะมะเสด้วยความหมายหน่อยนึงว่าเมื่อมีตุมหากับสาได้เป็นตะวะเมื่อมีอัมหากับสาได้เป็นมะมะนะครับฉะนั้นนี่คือแนวทางที่นักศึกษาสามารถทำได้ครับนะฮะก็วางแนวไว้ฉะนั้นหวังว่าปี4ถามนักศึกษาว่าท่านใดจบแล้วยกมือขึ้นยกทั้งห้องนะครับนะครับไหวนะครับก็อย่างที่เคยบอกว่าอันนี้เป็นการฝึกในการทรงจำท่องจำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดสำคัญคือเราสามารถที่จะท่องจำทรงจำพระพุทธวาจาที่เป็นพระบาลีได้โดยตรงแต่เราฝึกจากการเรียนภาษาแล้วก็ท่องจำไปด้วยและภาษาที่เราเรียนเนี่ยก็ไม่หนีจากพระพุทธวาจาใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นภาษาเดียวกันเพียงแต่ว่ามีประเด็นทางไวยากรณ์เข้ามากล่าวอธิบายแต่ถ้อยคำก็ไม่ดีจากกันเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเราคุ้นเคยจากภาษาที่เราเรียนแล้วเวลาไปท่องพระพุทธพจน์พระพุทธวาจาโดยตรงก็ง่ายขึ้นเพราะเราคุ้นเคยแล้วนะครับอย่างคาถาที่กล่าวมาเป็นพุทธวาจานะเรานึกถึงออกเวลาเจอเนี่ยง่ายเลยเพราะอะไรครับเราชินกับถ้อยคำที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ยกไปว่าอเนกชาติสังสารังสันทวิสังนิพิสังก็อาการังก็เวสันโตก็อาจจะทุกขาจะติปุณณปุณังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ได้หรือยิ่งเป็นคาถาที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับเช่นคาถาโอวัตปาติโมกขันตีปรมังตโปติติขานิบานังปรมังวัตันติพุทธาเป็นต้นเนี่ยเราคุ้นเคยแล้วก็ท่องได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถยกมาเป็นตัวอย่างทำไวยากรณ์ได้ด้วยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเจอคาถาอะไรก็สามารถท่องไว้ได้เลยครับอย่านอให้มีติดบ้างใช่ไหมครับได้ถ้อยคำก็ยังดีอ่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าเป็นปัจจัยเป็นเชื้อใช่ไหมครับในเมื่อเรายังไม่อาจบรรลุในภพชาตินี้เป็นเถอะปัทภปรมัตถ์นะเพราะว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับยังได้ถ้อยคำติดไปบ้างแล้ววันใดวันหนึ่งที่เหตุปัจจัยเกื้อหนุนจริงทำไมครับสรามิสรามิจำข้อมูลในโสตานุกตสูตรได้ใช่ไหมครับที่บอกว่านึกได้ไหมนึกได้ไหมโอ้นึกได้นึกได้สรามิสรามินะที่เทวดาด้วยกันมาเตือนใช่ไหมครับว่าจำได้ไหมที่เราเคยไปพูดพรหมจรรย์ร่วมกันมาเนี่ยย้อนกลับไปได้จะบอกว่าสลามิสลามิเราก็เช่นกันครับนะครับเอาละยังมีช่วงท้ายอีกหน่อยใช่ไหมครับประเด็นข่าวต่อไปครับนะฮะประเด็นข่าวต่อไปดูสักเล็กน้อยนะครับประเด็นข่าวต่อไปถามตอบนะครับครับผมตั้งคำถามประเด็นไว้ว่าคำว่าอายังใช้ในลิงใดคำว่าเนนะมาจากอะไรบวกกับอะไรและข้อที่3ในครั้งนี้ที่ตั้งประเด็นไว้ก็คือคำว่าอีดังพบใช้ในลิงใดนะครับก็ไปทบทวนกันดูนะแล้วคราวหน้าค่อยมาดูคำตอบที่จะเลือกกันนะครับนะครับพอได้นะครับผมเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาตามลำดับของเรื่องแม้จะไม่ได้ลงไปต่อเนื่องจากคราวก่อนแต่ก็ถือว่าอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการทางภาษาที่เรากำลังเรียนกันอยู่ก็โยงไปได้หลากหลายนะครับไว้ต่อไปเราก็มาเรียนกันต่อนะครับเพราะว่าเวลาเรียนก็นอกจากเดือนนี้แล้วก็มีเดือนหน้าแล้วก็กรณีมีวันหยุดพิเศษแต่ก็จะคำนวณเวลาพอเหมาะนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ทราบว่าโดยเนื้อหามีมากนะฮะเราก็เรียนเท่าที่จะพอเหมาะกับเวลาที่มีอยู่นะส่วนอื่นๆนักศึกษาเมื่อเรียนรู้แนวทางแล้วเนี่ยสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้และปัจจุบันนี้ถือว่าตำรับตำราที่เป็นคู่มือในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองก็พอมีหรือไม่ก็ยังพอสอบถามครูบาอาจารย์ได้จะด้วยโดยตรงในชั้นเรียนหรือจะนอกชั้นเรียนแบบระบบปัจจุบันใช่ไหมถามทางห้องไลน์เป็นต้นแบบนี้มีประเด็นการถามอะไรแบบนี้นะฮะก็ให้เป็นแนวทางอย่างดีไว้นะครับท้ายชั่วโมงขอกล่าวอุทิศกุศลและไหว้พระพร้อมกันนะครับครับผมกุศลธรรมทานเกิดขึ้นและสำเร็จลงได้ก็ได้มีผู้ให้และผู้รับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลธรรมทานขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมอุทิศถวายกุศลธรรมทานนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพามหากษัตราธิราชเจ้าและขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท้ายนี้ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมกันถ่ายทอดและศึกษาองค์ความรู้ในพระศาสนาซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธวาจาในอานิสูตรเป็นต้นอันมีความหมายที่ทำให้ต้องศึกษาองค์ความรู้ในพระศาสนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือการศึกษาภาษามคตที่ทรงใช้ในพระบาลีจนถึงขั้นสูงสุดคือการศึกษาพระบาลีไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาโดยตลอดอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบและรอบด้านอันจะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งช่วยให้พระพุทธวาจาไม่สูญหายอันตรธานไปที่มาเกื้อกูลดูแลช่วยสนับสนุนงานพระศาสนาซึ่งเป็นการร่วมกันรักษาสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ยืนนานและช่วยธรรมทานและธรรมสวนะในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีธรรมทานทรงแสดงว่าเป็นทานอันเลิศขอให้ทานอันเลิศนี้จงเป็นปัจจัยแก่สิ่งเลิศอันหนึ่งขอให้ทุกท่านและทุกชีวิตมีเหล่าเทพผู้สถิตอยู่ณที่นี้อีกทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระพัฒนตาธรรมานันทมหาเถระอัครมหาบัณฑิตกับทั้งท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุบลนันทิโกอัครมหาบัณฑิตผู้ล่วงลับผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีงามไว้ในสังคมสยามขอจงเป็นผู้มีส่วนในทานอันเลิศนี้โดยทั่วกันเถิดกตปุญญานุภาเวนะสุขังโหตุสุวัตถิจะวันดามะรัตนัตตยังสุสัทธาบุทธสาสเนด้วยอนุภาพของบุญที่ได้ทำแล้วขอความสุขจงมีขอความสวัสดีจงเกิดข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีศรัทธาอันตั้งไว้ดีแล้วในพระพุทธศาสนาขอกราบวันทาพระรัตนตรัยสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเดมิสวาคาโตพระควตาธรรมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาว่าขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาและสอนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณ
ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดทุกชาติจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญสุขังโวโหตุสติจา